บทที่สองเด็กชายเจริญเวลาตีสี่ของทุกวันยายจะลุกขึ้นสวดมนต์ภาวนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงส่วนเด็กชายเจริญจะลุกขึ้นก่อไฟหุงข้าวให้ยายใส่บาตรซึ่งพระจะมาประมาณ6นาฬิกาจากนั้นยายกับหลานก็ลงไปช่วยกันพลวนดินถางหญ้าและเก็บพืชผักผลไม้ในสวนเพื่อนำไปขายในตลาดเมื่อจัดเรียงสินค้าลงในสาแหรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงพากันกินข้าวเช้าเสร็จแล้วหลานชายเตรียมตัวไปโรงเรียนส่วนยายหาบของไปขายยังตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าใดนักหากวันใดผลิตผลมีมากจนยายหาบคนเดียวไม่ไหวหลานชายก็จะแบ่งใส่สาแหรกคู่หนึ่งหาบไปส่งยายถึงตลาดแล้วจึงจะไปโรงเรียนเมื่อขายของหมดยายก็จะหาบสาแหรกเปล่าสองคู่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นยายตื่นนอนแล้วก็เดินไปปลุกหลานชายซึ่งนอนอยู่อีกห้องหนึ่งไอ้หนูลุกขึ้นไปก่อไฟตั้งหม้อข้าวได้แล้วประเดี๋ยวจะไม่ทันใส่บาตรเองนี่ไม่ไหวเลยต้องให้ยายปลุกทุกวันเด็กอะไรขี้เกียจตัวเป็นขนไม่เรียกก็ไม่ลุกไม่ปลุกก็ไม่ตื่นยายปลุกพลางบ่นพลางเด็กชายต้องฟังยายบ่นซ้ำๆซากๆอย่างนี้ทุกวันเมื่อไรยายจะสรรหาคำใหม่ๆที่ทันสมัยกว่านี้มาบ่นนะเขาจะได้ไม่เบื่อจะลุกหรือไม่ลุกถ้าไม่ลุกยายเหยียบนะเอ้าคนอายุ80ขู่เมื่อเห็นคนอายุ12ยังนอนเฉยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนคำขู่ของยายคงจะไร้ผลเพราะหลานยังไม่ยอมขยับขยื่นอยากลองดีหรือไงว่าแล้วยายก็ขึ้นเหยียบบนขาของเขาซึ่งคะเนแล้วว่าคงจะไม่ถึงกับหักแม้ดีจังเลยยายผมกำลังเมื่อยอยู่พอดียายมาเหยียบให้ผมทุกวันเลยนะครับตีนยายนิ่มๆเด็กชายยังไม่อยากลุกแม้รู้สึกเจ็บด้วยยายรูปร่างอ้วนงั้นหรือยายมียาแก้ขนานเอกรอเดี๋ยวนะจะไปหยิบมาให้แล้วยายจึงออกไปหยิบไม้เรียวซึ่งเตรียมไว้สำหรับเคี่ยนเด็กผมแกะโดยเฉพาะทำจากกิ่งมะขามสดลิดเอาใบออกเคยเสียรู้หลานในเรื่องนี้มาแล้วเพราะเขาไปตัดกิ่งสนอมาทำเป็นไม้เรียวกิ่งสนอนั้นเบาตีแล้วคนถูกตีก็จะไม่รู้สึกเจ็บได้ไม้เรียวแล้วยายก็เข้ามาในห้องหลานอีกครั้งดึงผ้าห่มออกแล้วตีไม่นับหลานชายกระโดดเย้งรีบวิ่งไปที่ครัวก่อไฟตั้งหม้อข้าวไฟยังไม่ทันจะติดดีเขาจึงจับดุ้นฟืนใส่เข้าไปในเตาอีกความง่วงทำให้นั่งหลับสับปะงกอยู่หน้าเตาไฟทั้งที่มือยังจับดุ้นฟืนอยู่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปยายสวดมนต์ภาวนาเสร็จจึงออกมาดูหลานด้วยไม่ได้ยินเสียงโขลกน้ำพริกเหมือนเช่นเคยเห็นหลานนั่งสับปะงกอยู่หน้าเตาไฟยายไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเข้าตบสองฉาดใหญ่ๆหน้าของคนถูกตบหันไปซ้ายทีทางขวาทีเป็นไงตาสว่างหรือยังตบเขาแล้วยายยังเยาะเย้ยเสียอีกสว่างโร่เลยครับโอ้โหหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยเด็กผมแกะพูดพลางใช้มือลูบคลำแก้มทั้งสองข้างครั้นเห็นไฟยังไม่ติดจึงยกหม้อข้าวลงจัดการหาขี้ใต้ไม่ขีดมาก่อไฟอีกครั้ง
เดี๋ยวได้ข้าวไม่ทันใส่บาตรหรอกยายกังวลทันสิยายเอาละไฟติดแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งให้แรงกว่านี้รับรองว่าทันพระแน่ๆเป็นอันว่าเช้านี้ยายก็ได้ใส่บาตรเช่นทุกวันแม้ว่าข้าวจะดิบๆแฉะๆเพราะฝีมือของหลานชายคนโปรดวันนี้เองไม่ต้องลงไปทำงานในสวนกับยายก็ได้ประเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทันยายบอกอย่างหวังดีด้วยเกรงว่าหลานจะไปสายใครเขาเรียนหนังสือกันวันโกนวันพระแล้วครับยายคนเป็นหลานท้วงจริงของเองวันนี้เป็นวันโกนนี่นะงั้นกินข้าวเช้าแล้วเราไปตลาดกันขายหมดแล้วจะได้ซื้อของมาเตรียมทำบุญพรุ่งนี้ตกลงครับถ้าอย่างนั้นตอนที่ยายไปทำงานในสวนผมขออนุญาตนอนต่อนะครับนอนยังไม่อิ่มไม่ได้ยายไม่อนุญาตเพราะไม่อยากปลูกฝังให้เองเป็นคนเกียจคร้านโบราณท่านสอนว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเองจำไว้ยายคงเป็นคนโบราณมาเกิดนะครับเพราะอะไรอะไรก็อ้างโบราณอยู่เรื่อยเด็กชายสับพยอกนี่เองอย่าพายายออกนอกเรื่องเราเร็วเข้าไปช่วยกันทำงานประเดี๋ยวก่อนไปตลาดช่วยแช่ถั่วเขียวให้ยาย2ลิตรบ่ายบ่ายจะได้ไปช่วยกันทำขนมวันนี้ทำขนมกงกับเม็ดขนุน2อย่างก็พอส่วนพวกผลไม้เดี๋ยวไปตัดกล้วยในสวนมาสักเครือในนาก็มีพอให้เก็บส่วนละมุดที่ยายบ่มไว้เมื่อ2คืนก่อนพรุ่งนี้ก็สุกพอดีเป็นอันว่าพวกผลไม้เราไม่ต้องไปซื้อเขาเองเห็นประโยชน์ของความขยันหมั่นเพียรหรือยังนี่ถ้ายายพาเองขี้เกียจเราก็ไม่มั่งมีเหมือนอย่างนี้จริงไหมจริงครับและผมก็เห็นว่ายายเป็นคนขยันที่สุดในตำบลนี้เมื่อไรที่เขามีการประกวดคนขยันประจำตำบลผมจะส่งยายเข้าประกวดแน่ๆมัวพูดมากอยู่นั่นแหละรีบไปช่วยกันทำงานเร็วๆประเดี๋ยวจะสายยายพูดตัดบทแล้วก็ลงเรือนไปก่อนผมขอล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับและจะตามไปแต่ไม่ใช่แอบไปนอนเสนะถ้าทำอย่างนั้นยายจะเครียดหลังลายจริงๆด้วยไม่หรอกครับผมไม่ชอบถูกยายเครียดบ่อยๆไม่สนุกเลยสักนิดนานๆครั้งยังพอว่าเพราะมันทำให้มีชีวิตมีรสชาติขึ้นเด็กผมแกะพูดเป็นต่อยหอยตอนบ่ายของขายหมดแล้วยายจึงซื้อมะพร้าวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลใส่ขาวไข่ไก่และน้ำมันถั่วกลับบ้านเพื่อมาทำขนมอะไรที่ทำเองไม่ได้จึงจะซื้อเขาอย่างเช่นมะพร้าวยายเคยพยายามปลูกหากก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะสภาพของดินไม่เหมาะแก่การปลูกพืชดังกล่าวคนในตำบลนี้ต้องซื้อมะพร้าวกินเพราะปลูกเองไม่ได้และมะพร้าวที่มีขายในตลาดนั้นส่งมาจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานียายผมหิวจังเรากินก๋วยเตี๋ยวกันคนละชามดีไหมครับหลานชายชวนยายตอบทันทีว่าไม่ดีหรอกหลานเรื่องอะไรจะต้องไปเสียเงินซื้อเขากินชามละตั้ง5สตางค์2ชามก็10สตางค์เสียดายเงินอะไรที่ต้องเสียเงินยายจะว่าไม่ดีไว้ก่อนงั้นกินคนละครึ่งชามก็ได้ยายกินเนื้อส่วนผมกินน้ำคนเป็นหลานต่อรองไม่เอายายไม่อยากเอาเปรียบเองยายปฏิเสธอย่างนุ่มนวล
งั้นยายกินน้ำผมกินเนื้อก็ได้อ่ะคนพูดอยากกินจริงๆไม่เอายายไม่อยากให้เองเอาเปรียบยายหาทางออกจนได้งั้นกินข้าวแกงก็ได้นะครับผมหิวแค่จานละ3สตางค์เองข้าวบ้านเรามีทำไมต้องไปซื้อเขากินให้เสียสตางค์ยายไม่เห็นด้วยตามเคยกว่าจะถึงบ้านผมอาจหิวตายก่อนก็ได้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมยายถึงขี้เหนียวอย่างนี้สงสัยเวลายายเข้าส้วมต้องถือกันไกลเข้าไปด้วยหลานชายว่าจะถือเข้าไปทำไมยายถามงงๆอ้าวก็เอาไปตัดขี้ยายน่ะสิคนขี้เหนียวอย่างยายต้องใช้ตักกะไรตัดไอ้หนูยายเน้นเสียงพรางกัดฟันกรอดกรอดนี่ยายไว้หน้าเองนะไม่ตีเองกลางตลาดอย่ามัวพูดมากกลับบ้านกันได้แล้วป่านนี้นางด่างนางดำพากันหิวข้าวแย่แล้วเพราะเมื่อเช้ายายลืมเอาข้าวให้มันกินที่หมายายยังห่วงมันส่วนผมเป็นคนแท้ๆแล้วก็เป็นหลานยายกลับไม่ห่วงถ้าผมเกิดหิวจนเป็นลมตายกลางทางยายอย่ามาร้องไห้ก็แล้วกันคนอะไรใจหินเด็กผมแกระต่อว่าต่อขานหมาหรือคนยายก็รักเท่ากันนั่นแหละยายไม่ใช่คนลำเอียงเองอยู่กับยายมาตั้งนานน่าจะรู้นิสัยยายดีทั้งหมาทั้งเองก็ทำประโยชน์ให้กับยายพอๆกันหมามันเฝ้าบ้านส่วนเองหุงข้าวให้ยายกินทุกวันแม้ยายนี่ผมรับใช้ยายมาตั้ง 5-6 ปีมีความดีเท่ากับหมาเองหรือล้านชายเริ่มโกรธคนกำลังหิวมักโกรธง่ายอยู่แล้วเอาละเอาละถ้าเช่นนั้นยายให้เองดีกว่าหมาหน่อยนึงยังไงยังไงหมามันก็ไม่ได้เป็นหลานยายหุงข้าวให้ยายกินก็ไม่ได้ยายพยายามพูดเอาใจเมื่อเห็นหลานโกรธเด็กชายเจริญรู้แน่ว่ายายคงไม่ใจอ่อนยอมให้กินข้าวแกงหรือก๋วยเตี๋ยวจึงรีบสาวเท้าเพื่อให้ถึงบ้านเร็วๆเขาไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดยายจึงตระหนี่เหนียวแน่นถึงปานนี้คิดไปก็สงสารยายคงไม่รู้หรอกว่าเงินกลมที่ยายสะสมไว้ในกระบอกไม้ไผ่เป็นร้อยๆก้อนนั้นถูกเขาขโมยไปขายทุกวันพระขายเอาเงินไปเล่นทอยกองกับเพื่อนแล้วก็เล่นแพ้ได้ทุกครั้งจนเงินกรมของยายเกือบจะหมดกระบอกอยู่แล้วยายเคยเล่าว่าเงินเหล่านี้บรรพบุรุษของยายได้สะสมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถ้ายายรู้คงเป็นลมจับแน่ๆคิดมาถึงตอนนี้เขากลับรู้สึกสงสารยายและไม่นึกโกรธที่ยายไม่อนุญาตให้ซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเมื่อถึงบ้านเด็กชายจัดการเอาข้าวลงไปให้นางด่างกับนางดำก่อนแล้วจึงหาข้าวสู่ยายกินยายรู้สึกแปลกใจที่หลานดีเกินคาดหากก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะยายเองก็หิวไม่แพ้กันอิ่มข้าวแล้วหลานชายจึงขออนุญาตยายครับผมของีบสักพักนะครับตื่นขึ้นมาจะได้ช่วยยายทำขนมยายเองก็อายุมากแล้วควรจะพักผ่อนบ้างไม่ได้หรอกไอ้หนูยายไม่เคยนอนกลางวันแล้วก็ไม่อยากให้เองทำอย่างนั้นมันเท่ากับเพราะนิสัยเกียจคร้านเข้าไว้ในตัวเชื่อยายเถอะแล้วเองจะเจริญผมก็เจริญอยู่แล้วนี่ยายไม่งั้นจะชื่อเจริญหรือ
คนเป็นหลานเริ่มหงุดหงิดอีกครั้งดูเหมือนยายชอบจะขัดใจเขาเสียทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกินกับนอนเอาละไม่ต้องพูดมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแทนที่เองจะนอนเอาเวลาไปอ่านหนังสือจะดีกว่าป.4แล้วนะไม่เห็นอ่านหนังสือนั่งหาบ้างเลยปีหน้าก็จะขึ้นมัธยมแล้วยายใช้งานยังกับผมเป็นทาสและจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือล่ะเขาเอางานบังหน้าความจริงถึงมีเวลาว่างก็ไม่คิดจะอ่านหนังสือที่ไปโรงเรียนทุกวันก็ใช่ว่าจะไปเรียนแต่แอบหนีครูไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆบ้างไปโดดน้ำเล่นกันบ้างพอใกล้เวลาโรงเรียนเลิกก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้ความจริงก็นึกว่าลูกหลานของตนไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่จะขึ้นมัธยมเลยแค่ป.4จะสอบผ่านหรือเปล่าก็ยังเป็นปัญหาเอ็งอย่าพูดอย่างนั้นไอ้หนูอย่าใส่ร้ายป้ายสียายถึงปานนั้นถ้าเอ็งรักเรียนจริงๆกลางคืนเอ็งก็อ่านหนังสือได้นี่เอ็งเล่นนอนหัวค่ำทุกวันขนาดยายไม่ได้เรียนหนังสือยังนอนดึกกว่าเอ็งก็ผมยังเด็กกำลังกินกำลังนอนยายจะให้เหมือนคนอายุ80ได้ยังไงหลานชายเถียงไม่ลดละเอาละยายไม่เปรียบกับคนอายุ80ก็ได้เอาอายุ12เท่าเองเนี่ยเจ้าบุญชูหลานชายยายบุญช่วยนั่นปะไรเขาอายุเท่าเองเรียนชั้นเดียวกับเองมียายอายุเท่ากับยายของเองไม่หนำซ้ำยายเขาก็ตาบอดเขาต้องปรนนิบัติยายทุกอย่างลำบากลำบนกว่าเองหลายเท่านักแต่ทำไมเขาเรียนเก่งแล้วก็สอบได้ที่1ทุกปีเมื่อยายพูดมาอย่างนี้เด็กชายผมแกรกก็เถียงไม่ออกจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสียทันใดยายครับผมว่าเรามาช่วยกันทำขนมดีกว่ายายจัดการนึ่งถั่วเขียวส่วนผมจะปอกมะพร้าวและขูดให้ยายนะครับเถียงไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมยายค้อนให้1วงแล้วก็ลุกออกไปทำงานตามที่หลานมอบหมายยายนึ่งถั่วเขียวเสร็จจึงนำไปโขลกให้ละเอียดแล้วนำไปกวนกับกะทิใส่น้ำตาลปี๊บลงไปกวนจนแห้งแล้วก็นำมาปั้นถ้าเป็นขนมกงก็ปั้นเป็นรูปธรรมจักรแต่ถ้าเป็นเม็ดขนุนก็ปั้นเป็นเม็ดๆเท่ากับของจริงเด็กชายเจริญช่วยยายปั้นแล้วจึงเร่งไฟยายนำแป้งข้าวเจ้ามาละลายน้ำปนกับไข่ขาวตีจนขึ้นฟองเมื่อหลานชายเร่งไฟจนติดดีแล้วยายจึงนำกระทะขึ้นตั้งเทน้ำมันบัวลงไปค่อนกระทะเมื่อน้ำมันร้อนจึงเอาขนมกงที่ปั้นเป็นรูปธรรมจักรชุบแป้งข้าวเจ้าที่ตีกับไข่ขาวนำลงทอดจนเหลืองแล้วก็ตักขึ้นทอดขนมกงเสร็จแล้วยายนำกระทะทองเหลืองขึ้นตั้งไฟเพื่อเคี่ยวน้ำเชื่อมเมื่อน้ำตาลทรายขาวละลายจึงยกลงทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงกรองด้วยผ้าขาวบางเอาพวกฝุ่นผงที่ติดมากับน้ำตาลออกไปไอ้หนูต่อยไข่5ฟองใส่กระมังมาให้ยายเอาไข่แดงที่เหลือเมื่อตะกี้เนี่ยปนลงไปด้วยตีให้ขึ้นฟองนะยายสั่งซึ่งหลานชายก็ทำตามอย่างชำนิชำนาญเพราะเคยช่วยยายมาตั้งแต่6-7ขวบเม็ดขนุนชุดแรกที่ตักออกมาจากกระทะทองเหลืองถูกนำมาเรียงลงในถาดเงินสีของมันเหลืองอร่ามราวกับทองคำแล้วก็น่ากินซะจนเด็กชายอดใจไม่ไหวพอยายเผลอจึงหยิบเข้าปากไป2เม็ดทั้งที่ยังร้อนๆไอ้หนู
เม็ดขนุนหายไปไหน2เม็ดยายถามพลางจ้องหน้าเขาอย่างจะกินเลือดกินเนื้อเมื่อกี้ยายนับไว้มันมี9เม็ดบัดนี้เหลืออยู่แค่7เม็ดผมลองชิมดูว่าจะอร่อยเหมือนทุกครั้งไหมเด็กชายสารภาพหากก็มีเหตุผลประกอบกินก่อนพระเองจะต้องเป็นเปรตยายว่าเปรตเป็นยังไงเหรอยายตัวสูงเท่าต้นตาลปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานยายบอกลักษณะของเปรตตามที่ได้รับฟังมาจากปู่ย่าตาทวดถ้างั้นก็ดีนะสิจะได้ไม่ต้องสอยมะม่วงมาปรางตัวสูงขนาดนั้นก็ปลิดจากต้นได้เลยแล้วมือใหญ่ๆก็จะได้ไม่ต้องใช้กระบุงใส่ส่วนปากผมนั้นกว้างทำยังไงก็เป็นรูเข็มไปไม่ได้พูดแล้วก็อ้าปากเต็มที่จนเห็นลิ้นไก่ทำพูดดีไปเถอะไปเกิดเป็นเปรตแล้วเองจะรู้สึกยายว่ายายและพรุ่งนี้จะทำกับข้าวอะไรไปวัดครับเด็กผมแกระเปลี่ยนเรื่องถามด้วยครั้นที่จะฟังยายบ่นน้ำพริกผักต้มแล้วก็ปลาเค็มป่นคลุกน้ำตาลทรายสมภารท่านชอบยายอ้างสมภารแท้จริงยายก็ชอบด้วยเหมือนกันค่ำวันนั้นยายกับหลานช่วยกันจัดเรียงข้าวของลงในสาแหรกมีทั้งของติดกันเทศและของใช้ของยายซึ่งได้แก่ผ้าผ่อนท่อนสบายด้วยว่าต้องไปอยู่วัดถึง2คืน3วันส่วนเรื่องหมากพลูนั้นตัดออกไปได้เพราะยายเลิกกินหมากมาได้3ปีเข้านี่แล้วไอ้หนูเองไปขุดดินมาก้อนหนึ่งเตรียมไว้เสียตั้งแต่คืนนี้เลยเพราะพรุ่งนี้จะต้องจากบ้านก่อนตีห้าพระท่านเริ่มเทศคาถาพันเวลา5นาฬิกาตรงยายออกคำสั่งไปวัดทีไรเขาจะต้องหาบของไปส่งยายซึ่งนอกจากจะมีข้าวของสำหรับถวายพระแล้วยังมีดินก้อนโตๆอีกก้อนหนึ่งยายอธิบายว่าหาบดินเข้าวัดนั้นได้กุศลแรงเพราะเวลาคนไปวัดกันมากๆก็จะเหยียบดินของวัดติดเท้ากลับบ้านทำให้ดินวัดพล่องไปจึงต้องนำมาคืนด้วยวิธีนี้ถือเป็นการใช้หนี้สงเหมือนกันถ้าเช่นนั้นผมหุงข้าวทำกับข้าวไว้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับพรุ่งนี้จะได้ไม่ยุ่งล้านชายเสนอด้วยไม่อยากลุกตอนเช้ามืดไม่ต้องลำบากถึงปานนั้นพรุ่งนี้ตีสี่ก็ทำทันเอาเถอะแล้วยายจะช่วยยายไม่สวดมนต์ภาวนาหรือครับไม่เป็นไรยายต้องไปทำวัดเช้าวัดเย็นอยู่แล้วบุญอยู่ที่ใจจะไปทำที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นถ้าใจเป็นกุศลเองจำคำยายสอนนะไอ้หนูเอาบุญมาใส่ใจให้มากๆคนที่สะสมบุญไว้มากเมื่อถึงคราวดับขันบุญก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นช่วงที่ยายไปอยู่วัดห้ามเองไปก่อกรรมทำเข็ญอย่างที่แล้วๆมาถ้ารู้ถึงหูยายเมื่อไรยายจะโยงเองไว้กับคือแล้วก็จะเคี่ยนให้เลือดซิบๆเลยจำเอาไว้เกิดเป็นคนต้องสร้างความดีไม่ใช่สร้างความเลวร้ายยายทั้งปลอบทั้งขู่ครับครับมียายดุยังกับเสืออย่างเนี้ยผมจะไปสร้างความเลวร้ายได้ยังไงล้านชายผมแกะว่าเอาละเดี๋ยวจัดเตรียมของเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างเข้านอนได้พรุ่งนี้ตีสี่ต้องตื่นยายสั่งแล้วก็ลุกออกไปห้องพระเพื่อสวดมนต์ภาวนา1ชั่วโมงก่อนนอน
เวลา 4:40 ยายกับหลานก็พากันออกจากบ้านหลานชายหาบสะแรกยายหิ้วปิ่นโตเครือบบรรจุอาหารหวานคาวนางด่างกับนางดำวิ่งมาส่งถึงประตูรั้วยายถือคบใต้มาด้วยเพราะมืดมองไม่เห็นทางอย่าลืมเอาข้าวให้มันกินทุกวันล่ะยายสั่งการเพราะต้องจากบ้านไปถึง3 วันไม่ลืมหรอกยายผมไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำอะไรหลานชายตอบออกน้อยใจในคำพูดของยายเมื่อวันวานที่ว่ารักเท่ากับหมาแต่จะว่าไปแล้วนั่ง2 ตัวเนี่ยมันก็น่ารักตรงที่ซื่อสัตย์และเสมอต้นเสมอปลายยายให้เฝ้าบ้านมันก็ไม่เคยหนีไปเล่นและที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันไม่เคยขโมยเงินกรงของยายไปขายแต่ถึงอย่างไรเขาก็ต้องดีกว่ามันยายบอกว่าคนนั้นต้องดีกว่าหมาอยู่วันยังค่ำบทที่70บ้านไผ่กองดินเมื่อภิกษุ1 รูปกับคฤหัสถ์หนุ่ม2 คนลงไปนั่งในเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายหล่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนขับและลูกชายเจ้าของเรือก็พานาวาน้อยแล่นล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาบายหน้าไปทางบางซ้ายจากบางซ้ายก็ตรงไปบ้านแพนจุดหมายคือบ้านไผ่กองดินจังหวัดสุพรรณบุรีตามที่ท่านสมภารจ้างวานมาหลวงพี่นั่งให้สบายนะครับไม่ต้องกลัวประเดี๋ยวผมจะพาเหาะไปจนถึงไผ่กองดินเลยเชียวคนขับร้องตะโกนมาจากท้ายเรือไปแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเหาะว่าแต่ว่าเอง3 คนกินข้าวเช้ากันมาเรียบร้อยหรือยังถ้ายังจะได้แวะกินที่บางซ้ายพระหนุ่มถามอย่างอาทรท่านถือคติกองทัพเดินได้ด้วยท้องเรียบร้อยแล้วครับคนทั้ง3ตอบเป็นเสียงเดียวกันและหลวงพี่ล่ะครับฉันเช้าหรือยังนายเชี่ยวซึ่งนั่งถัดจากท่านถามขึ้นข้าก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันพอฉันเสร็จพวกเองก็มาตามพอดีและนี่จะถึงกี่โมงล่ะท่านถามนายเชี่ยวจึงตะโกนถามนายหล่อไอ้หล่อหลวงพี่ท่านอยากรู้ว่าจะถึงกี่โมงถ้าไม่แวะเรียบรายตามทางก็คงถึงก่อนเพลแต่ถ้าแวะข้าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนายชาน้องชายในเชี่ยวจึงเสนอว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าหลวงพี่เราตรงไปที่บ้านไผ่กองดินก่อนขากลับค่อยแวะเรียรายตามรายทางหลวงพี่จะได้ไปทันฉันเพลที่นั่นดีครับผมเห็นด้วยกับไอ้ชานมันตกลงผมจะเหาะไปเลยนะครับนายหล่อยังยืนยันที่จะไปแบบเหาะไปธรรมดาแบบหลวงพี่ว่าเธอขืนเหาะข้ากลัวว่าจะตกลงมาตายเสียก่อนที่จะถึงนายชานึกหวาดเสียวจึงอ้างหลวงพี่พระเจริญจึงตัดสินว่าเร่งให้เร็วกว่านี้ก็ได้แต่อย่าให้ถึงกับเหาะเลยคนที่เขาผ่านไปผ่านมาจะตำหนิติเตียนเอาได้นึกว่าเห็นแก่ผ้าเหลืองก็แล้วกันถ้าข้านุ่งห่มชุดคารวาสแบบพวกเองก็ไม่ขัดข้องเลยพระหนุ่มถ้อยทีถ้อยอาศัยตกลงครับหลวงพี่เขาเร่งเครื่องให้เรือแล่นเร็วขึ้นขับอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อจะให้ถึงจุดหมายเร็วขึ้นเกือบ10 โมงเช้า
นายหล่อพาเรือหางยาวบรรทุกผู้โดยสารหนึ่งรูปกับสองคนมาถึงบ้านไผ่กองดินเขาลดความเร็วลงแล้วก็พูดขึ้นว่าหลวงพี่เราเริ่มเรียรายตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยไหมครับก็ดีเหมือนกันท่านหันมาบอกกับนายเชี่ยวและนายชาญว่าเองสองคนลงมือเรียรายได้เลยหลวงพี่นำสิครับผมเป็นคฤหัสถ์ต้องเป็นผู้ตามเฮอนาข้าให้เองสองคนเป็นผู้นำบอกตามตรงว่าข้ารู้สึกอายตั้งแต่บวชมายังไม่เคยเรียรายใครสักทีเองสองคนว่าไปเลยไม่ต้องเกรงใจข้าหลวงพี่ผมก็บอกตามตรงว่าอายเหมือนกันผมสองคนไม่เคยบวช ด้วยซ้ำอย่าว่าแต่ไม่เคยเรียรายเลยในเชี่ยวออกตัวเขาเพิ่งอายุ18เท่านั้นจะให้ทำหน้าที่ทายกเขาอายพวกสาวๆเฮอหน้าก็ฝึกไว้ก่อนไงล่ะพอบวชจะได้ไม่รู้สึกเก้อเขินอย่างข้าเนี่ยไม่เคยฝึกปรือมาก่อนก็เลยทำไม่เป็นท่านหาทางออกให้ตัวเองหลวงพี่พูดเอาแต่ได้รู้เงี้ยผมไม่มาด้วยก็ดีหรอกนี่ถ้าไม่เห็นแก่หลวงพ่อชอบผมไม่มาเด็ดขาดนายชาญช่วยพี่ชายเถียงข้าก็มาเพราะเห็นแก่หลวงพ่อเหมือนกันถ้ารู้ว่าเองสองคนเป็นอย่างนี้ข้าก็ไม่มาให้เสียเวลาดูเอาเถอะข้าต้องนั่งสู้แดดสู้ลมมากับพวกเองร้อนหัวจะแตกอยู่แล้วพวกเองมีผมแล้วก็ยังมีผ้าขาวม้าโพกหัวส่วนข้าไม่มีสักอย่างนายหล่อรู้สึกรำคาญที่คนกับพระมานั่งเถียงกันแต่ก็อดเข้าข้างพระไม่ได้หน้าและศีรษะของท่านออกแดงๆเพราะกรำแดดนี่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะได้ฉันเพลหรือเปล่าความสงสารพระจึงพูดตัดบทว่าเอาละเอาละผมจะเป็นคนเรียรายเองปู่ผมเคยเป็นทายกมาก่อนผมจะลองเดินตามรอยเท้าปู่สักครั้งว่าแล้วจึงนำเรือไปจอดหน้าตลาดลุกขึ้นยืนประกาศก้องพ่อแม่พี่น้องชาวไผ่กองดินที่เคารพรักผมนายหล่อลูกนายเหลาล้านชายนายหลอมจะมาบอกบุญพ่อแม่พี่น้องพวกผมมาจากวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อช่อผู้เป็นสมภารท่านใช้ให้มาเรียรายเงินและข้าวสารจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะนำไปทำทุนในการสร้างพระอุโบสถวัดพรหมบุรีอยู่สิงห์บุรีแล้วทำไมมาถึงสุพรรณบุรีล่ะหรือว่าคนเมืองสิงห์เขาไม่ทำบุญกันแล้วเสียงหนึ่งถามขึ้นนายหล่ออึกอักด้วยไม่รู้จะตอบอย่างไรนายเชี่ยวจึงช่วยตอบว่าคนเมืองสิงห์เขายังทำบุญกันอยู่ครับแต่หลวงพ่อช่อท่านเป็นคนที่นี่ท่านก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวไผ่กองดินซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับท่านได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเกิดชาติหน้าจะได้เป็นญาติกันอีกท่านก็หมั่นทำบุญบริจาคทานชาตินี้ท่านก็จะร่ำรวยชาติหน้าจะได้เกิดในสวรรค์ไปเป็นญาติกับหลวงพ่อช่อบนสวรรค์โน่นเชิญครับท่านจะบริจาคเป็นเงินก็ได้เป็นข้าวสารก็ดีหรือว่าจะทั้งเงินทั้งข้าวสารก็ยิ่งได้บุญมากล้นขณะที่นายหล่อกับนายเชี่ยวประกาศเรียรายอยู่นั้นพระเจริญก็กำหนดจิตแผ่เมตตาโดยใช้คาถาของพระพุทธเจ้าที่โยมยายเคยสอนคือคาถากรณียเมตตาสูตรปรากฏว่าผู้คนทยอยกันมาทำบุญมิได้ขาดกระทั่งได้ข้าวสารครึ่งลำเรือส่วนเงินนั้นยังไม่มีเวลานับแต่ก็คงได้มากเหมือนกันเพราะมีผู้บริจาคคนละตั้ง1 บาทไปจนถึง2 ตำลึง
ครั้นได้เวลาเพลสตรีวัยกลางคนก็เข้ามานิมนต์นิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นมาฉันเพลที่ร้านอีฉันก่อนเถอะเจ้าค่ะอีฉันให้ลูกจ้างจัดเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้สำหรับอาตมาเท่านั้นหรือเจ้าค่ะก็พระคุณเจ้ามารูปเดียวนี้เจ้าค่ะแต่อาตมามีลูกศิษย์มาด้วย3คนถ้านิมนต์อาตมารูปเดียวอาตมาคงฉันไม่ลงในเมื่อลูกศิษย์เขายังหิวอยู่ท่านตั้งใจว่าหากต้องอดก็จะอดด้วยกันการเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวท่านจะไม่ทำเป็นอันขาดแม้พระคุณเจ้าช่างมีเมตตาเหลือเกินดูหรืออุตส่าห์เป็นห่วงลูกศิษย์ไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าค่ะอาหารการกินของอิชันอุดมสมบูรณ์อิชันจะเลี้ยงพวกเขาให้อิ่มหมีปริมันไปเลยนิมนต์พระคุณเจ้าก่อนเถอะเจ้าค่ะประเดี๋ยวก็จะเลยเวลาพระเจริญจึงสั่งในหล่อผูกเรือไว้ให้ในเชี่ยวเป็นคนถือบาทใส่เงินแล้วจึงพากันขึ้นจากเรือสตรีผู้นั้นเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกงนางจัดอาหารไว้เสร็จสรรพทั้งต้มแกงและของหวานวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะสามีของนางเป็นคนประเคนแล้วนั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆฉันภัตตาหารเสร็จแล้วก็ให้ศีลให้พรเจ้าภาพผู้ใจบุญแล้วพระเจริญก็นั่งคุยอยู่กับเจ้าของร้านเพื่อรอชายหนุ่ม3คนรับประทานอาหาร30นาทีให้หลังทุกคนก็เรียบร้อยและพร้อมที่จะเดินทางไหว้ลาเจ้าของร้านผู้อารีพร้อมคำขอบคุณแล้วจึงเดินตามภิกษุหนุ่มไปลงเรือสามีเจ้าของร้านเดินไปส่งถึงเรือมือหนึ่งหิ้วข้าวสารถุงเครื่องตั้งใจจะทำบุญสร้างพระอุโบสถส่งถุงข้าวสารให้นายหล่อและควักเงินออกจากกระเป๋าเสื้อนับได้2ตำลึงยกขึ้นจบและจึงใส่ลงไปในบาตรขออนุโมทนาและขอขอบใจโยมที่ได้ช่วยกันจรรโลงพระศาสนาขอให้เจริญสุขนะโยมนะพระหนุ่มให้พรอีกครั้งบุรุษวัยกลางคนประนมมือนอบน้อมอย่างยินดีเมื่อท้องอิ่มชายหนุ่มทั้ง3ก็พร้อมที่จะทำงานพวกเขาปักหลักเรี่ยรายอยู่ที่เดิมสักครู่พอคนซาจึงแล่นเรือต่อไปผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำไม่ค่อยจะสนใจทำบุญกันนายหล่อถึงกับบ่นอุบคนแถวนี้ทำไมไม่ชอบทำบุญนะหลวงพี่ผ่านมาตั้งหลายบ้านเห็นเขามองดูเฉยๆสงสัยเขาจะเป็นมุสลิมดูการแต่งตัวสิพวกผู้ชายเขานุ่งสโลงแล้วก็ใส่หมวกมุสลิมไม่ทำบุญหรอครับถามอย่างสงสัยเขาไม่ทำบุญกับศาสนาอื่นแต่ศาสนาของเขาก็มีทำบุญเหมือนกันเรียกว่าซะกาตจะเรียกว่าทำบุญก็คงไม่ถูกนะเพราะไม่ได้นำเงินมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาเหมือนของเราเขานำเงินไปแจกจ่ายคนยากจนเรียกว่าสงเคราะห์ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสดีนะครับชาวพุทธน่าจะมีการช่วยเหลือกันอย่างนี้บ้างนายชาญออกความเห็นเรือแล่นมาถึงบ้านใหญ่หลังหนึ่งมีศาลาท่าน้ำอยู่หน้าบ้านผู้ชาย 5-6 คนยืนคุยกันอยู่ท่าทางเคร่งครึมพระเจริญสั่งคนขับเรือว่าเข้าไปจอดที่ศาลาท่าน้ำนั่นข้าจะขึ้นไปพักสักหน่อยบางทีคนบ้านนั้นเขาอาจจะทำบุญด้วยก็ได้นายหล่อจึงนำเรือเทียบท่านายเชี่ยวอุ้มบาทเดินตามพระหนุ่มขึ้นบนศาลาชาย 5-6 คนกำลังคุยกันอยู่หันมามองคนหนึ่งถามขึ้นว่าท่านมาจากไหน
อาตมามาจากวัดพรหมบุรีท่านสมภารให้มาเรียรายเงินไปสร้างโบสถ์ท่านตอบคิดในใจว่าคงต้องมีคนทำบุญกับท่านบ้างแต่แล้วใจฝ่อเมื่อบุรุษคนเดิมพูดขึ้นว่าท่านมาผิดที่ซะแล้วแถวนี้มีแต่มุสลิมทั้งนั้นไม่มีใครทำบุญกันหรอกพวกผมก็เป็นมุสลิมพระหนุ่มรู้สึกผิดหวังจึงบอกลูกศิษย์ผู้ติดตามทั้งสามว่าไปลงเรือได้มาผิดที่ซะแล้วขอบใจนะโยมที่บอกท่านหันมาขอบใจชายผู้นั้นยังไม่ทันนายหล่อจะนำเรือออกจากท่าชายผู้หนึ่งตะโกนลงมาจากเรือนหลังใหญ่ว่านี่พระที่อยู่ในเรือนน่ะไล่ผีเป็นไหมถ้าเป็นก็นิมนต์หน่อยพระหนุ่มจึงพูดกับลูกศิษย์ว่าเหมาะแล้วเราจะได้บอกบุญเรียรายข้าวสารเรียรายเงินไปสร้างโบสถ์กำลังหาพวกอยู่พอดีท่านคิดว่าเจ้าของบ้านต้องเป็นชาวพุทธหลวงพี่ไล่ผีได้หรือนายหล่อถามได้หรือไม่ได้ก็ต้องลองดูสักครั้งข้ามีคาถาเยอะเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมคงใช้ได้สักบทรอกนาเสียงคนข้างบนตะโกนย้ำลงมาอีกว่าว่ายังไงล่ะถ้าไล่ผีได้ก็ขึ้นมาเลยอย่ามัวชักช้าดูมันสั่งหลวงพี่แน่ในชานพูดฉุนฉุนพระเจริญไม่สนใจตอบคนบนเรือนไปว่านี่แหละหมอผีอาตมาจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้ท่านขึ้นจากเรือมายืนบนศาลาท่าน้ำเตรียมจะขึ้นบนเรือนจะไหวหรือท่านระวังผีมันจะหักคอเอานาคนที่ยืนคุยกันอยู่ที่ศาลาท่าน้ำทักท้วงผีตัวนี้มันดุมากหรือพระหนุ่มถามเสียงสั่นจนท่านเองก็รู้สึกดุหรือไม่ดุมันก็ด่าหมอผีกระจุยมาแล้วมันเป็นผีแขกนะท่านไม่ใช่ผีธรรมดาไอ้หมอผีที่มาปราบมันโดนด่าทั้งนั้นผู้ชายอีกคนตอบคนฟังที่เป็นพระรู้สึกใจฝ่อมากขึ้นจึงซักว่าแล้วหมอเขาว่าคาถายังไงท่านต้องการรู้เพื่อหาทางหนีทีไล่โอ้ยไม่ว่าจะว่ายังไงไอ้ผีมันก็ว่าได้หมดหมอว่านะโมผีก็ว่านะโมว่าอิติปิโสมันก็ว่าอิติปิโสชายคนเดิมตอบถ้าอย่างนั้นคงไม่ใช่ผีแขกกระมังอาจเป็นผีพระมาเข้าก็ได้เคยมีหน้าหลวงพี่เพื่อนผมถูกผีพระเข้าแม้มันสวดมนต์คืนยังรุ่งเลยพอผีออกนโมมันยังว่าไม่ได้เพราะไม่เคยสวดในหล่อเล่าประสบการณ์ของตนเมื่อ2 ปีก่อนเอนี่เราจะเอาคาถาบทไหนดีจะเอาบทไหนถึงจะปราบเจ้าผีตัวนี้ได้พระหนุ่มรุ่นคิดความกล้าเปลี่ยนมาเป็นความกลัวท่านอย่าเสี่ยงเลยผมว่าท่านกลับไปเถอะดีไม่ดีมันจะหักคอเอานะบุรุษนั้นเตือนพระหนุ่มถึงกับขนลุกใครบ้างจะไม่กลัวตายถึงจะเป็นพระก็ยังกลัวตายเช่นเดียวกับคนทั่วๆไปแต่ครั้นจะหันหลังเดินกลับก็เสียเชิงชายท่านตกที่นั่งลำบากเสียแล้วทางที่ดีที่สุดคือต้องขอความคุ้มครองจากลูกศิษย์3 คนคิดได้ดังนี้จึงกระซิบกับนายเชี่ยวนายชาญและนายหล่อว่านี่ถ้าข้าถูกผีเล่นงานพวกเองต้องช่วยนะมีดหมอข้าก็ไม่มีไม่เป็นไรหลวงพี่ไม่ต้องกลัวพวกผมจะช่วยแน่นายหล่อพูดอย่างไม่สะทกสะท้านนายเชี่ยวพูดเสริมว่าเรา3 คนขอถวายชีวิตให้หลวงพี่ถ้าตายก็คงไม่ตกนรกมั้งเห็นลูกศิษย์รับปากรับคำแข็งขันเช่นนั้นคนเป็นพระค่อยคลายความกลัว
ดูรูปร่างเจ้าสามคนล่ำสันแข็งแรงคงจะพอฟัดพอเหวี่ยงกับเจ้าผีนั่นได้กระมังพระเจริญเดินนำหน้าชายหนุ่มสามคนขึ้นบันไดชายห้าหกคนพากันหลีกทางให้คนที่นิมนต์พาท่านเข้าไปนั่งข้างในผู้คนแน่นขนัดไปหมดพระหนุ่มรู้สึกใจเต้นตุ๊บตุ๊บหากก็ปลอบใจตัวเองว่าถ้าปราบผีสำเร็จก็จะได้เงินกับข้าวสารไปสร้างโบสถ์เมื่อกี้นายชานั่งนับเงินมาตามทางได้ถึง100ช่างถ้าได้อีกสัก100ช่างก็คงจะดีเงิน100ช่างอยู่ในย่ามท่านแล้วจึงไม่ต้องห่วงเรือที่จอดอยู่ศาลาท่าน้ำบาท ที่อยู่ในเรือมีเศษเงินอยู่ไม่มากถึงหายก็ไม่เป็นไรผู้ชาย2คนนั่งอยู่กลางวงคนหนึ่งอายุประมาณ50กำลังประนมมือว่าคาถาสักเคกาเมจะรูเปส่วนคนอายุประมาณ20มีพระขม้าพาดบ่านั่งหน้าบูดหน้าบึ้งชี้หน้าด่าคนที่ว่าสักเคพระเจริญคิดว่าคนด่าคือหมอผีส่วนคนว่าสักเคคือผีไอ้หมอบ้ากูไม่กลัวมึงหรอกมึงว่าสักเคกูก็ว่าได้คนหนุ่มกว่าชี้หน้าคนอายุประมาณ50พระเจริญสงสัยว่าคนไหนเป็นผีคนไหนเป็นหมอผีกันแน่ทางที่ดีคือต้องดูต่อไปแล้วมึงจะเอาคาถาไหนล่ะไอ้ผีบ้ากูว่ามาตั้งหลายคาถามึงก็ว่าได้นี่กูหมดความสามารถแล้วนะคนอายุมากกว่าพูดโกรธโกรธพระเจริญนึกในใจว่าผีก็มีคาถาด้วยสงสัยคงเป็นผีเลี้ยงคนเลี้ยงคงสอนคาถาให้มันไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้คนถูกด่าหัวเราะก้องนั่งไขว่ห้างกระดิกเท้าใส่คนด่าถึงตอนนี้พระหนุ่มรู้แล้วว่าคนไหนเป็นผีคนไหนเป็นหมอผีถ้ามึงจะให้กูกลัวต้องใช้คาถาเมตตาของพระพุทธเจ้าโว้ยคาถาบ้าๆพวกนี้กูไม่กลัวหรอกต่อให้มึงว่าอีกร้อยคาถากูก็ไม่กลัวหมอผีถึงกับเกาหัวยิกๆถามว่าคาถาพระพุทธเจ้าบทไหนอีกล่ะอิติปิโสก็คาถาพระพุทธเจ้าทำไมมึงไม่กลัวไอ้หมอโง่ก็คาถาพระพุทธเจ้าให้พระไปแผ่เมตตาให้ผียังไงล่ะไม่มีอะไรดีเท่าเมตตาผีตอบอ๋อคงจะเป็นกรณียเมตตาสูตรนั่นเองโยมยายเคยสอนเราไว้ถ้าว่าคาถาบทนี้ได้ผีก็รักหมาก็รักเราเคยพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วพระหนุ่มคิดแล้วก็ท่องคาถากรณียเมตตาสูตรในใจเมื่อจบหนึ่งเที่ยวก็บริกรรมเฉพาะหัวใจของคาถาบทนี้คือเมตตันตะสัพพโลกสมิงมานะสัมภเวอปริมานังท่องอยู่9จบเจ้าผีก็หันควับมาทางท่านลุกขึ้นไปหยิบเสื่อมาปูเอาผ้าขาวม้าพาดเฉวียงบ่าแล้วก้มลงกราบเบญจังคประดิษฐ์3ครั้งแล้วก็พูดว่านิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะผู้คนมามุงกันแน่นขนาดพากันแปลกใจในอากับกิริยาของผีต่างมองหน้ากันเลิกๆเจ้าหมอผีได้ทีจึงชี้หน้าพระเจริญท่ามกลางความฉงนสนเท่ของคนที่รุมล้อมนั่นไงเจ้าของผีมาแล้วไอ้พระองค์นี้แหละเจ้าของผีที่เอาผีมาเข้าไอ้ศพพระเจริญเองก็งุนงงต่อคำกล่าวหายังไม่ทันจะพูดอะไรออกมาในหล่อก็ฮึดฮัดขึ้นชี้หน้าหมอผีมึงอย่ามาพูดช่วยๆแบบนี้นะ
เห็นหลวงพี่กูเป็นเจ้าของผีไปซะแล้วเสียท่าหมดหลวงพี่เรากลับกันเถอะเขาหันไปบอกพระเจริญหมอผีไม่ยอมแพ้พูดด้วยเสียงดังก้องว่านี่พระองค์นี้มาจากไหนต้ององค์นี้แน่ที่เอาผีมาเข้าไม่งั้นผีมันจะยอมสยบหรือนายหล่อเป็นคนเลือดร้อนเขาปราดเข้าใส่หมอผีมือหนึ่งคว้าคอเสื้ออีกมือหนึ่งกำแน่นจ่อไปที่ใบหน้าหมอผีถ้ามึงใส่ร้ายหลวงพี่กูอีกคำเดียวกูจะชกจมูกมึงหักเจ้าหมอผีถึงกับตาค้างพูดไม่ออกอยากเรียกให้คนช่วยแต่ก็กลัวกำปั้นที่จ่ออยู่ปลายจมูกถึงอย่างไรเขาก็ต้องเสียเปรียบเพราะเจ้าหมอนี่ดูล่ำสันกว่าและก็หนุ่มกว่าทางที่ดีคือนิ่งเข้าไว้นายหล่อเห็นดังนั้นจึงประกาศซิเองว่าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักผมชื่อนายหล่อลูกชายนายเหลาหลานชายนายหลอมผมมาจากวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อจะมาเรียรายเงินเป็นข้าวสารไปสร้างโบสถ์ท่านสมภารช่อท่านเป็นคนพื้นบ้านนี้ท่านใช้ให้ผมมากับหลวงพี่เจริญและลูกศิษย์ผมสาบานว่าหลวงพี่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของผีอย่างที่ไอ้หมอบ้ามันปรักปรำไม่เชื่อถ้าลองถามผีดูก็ได้เขาโยนกลองไปที่ผีจริงครับผียอมรับแต่โดยดีแล้วก็อธิบายต่อว่าผมกับพระคุณเจ้ารูปนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไอ้หมอผีมันไม่มีปัญญาปราบผมมันจึงใส่ร้ายป้ายสีพระคุณเจ้าพ่อแม่พี่น้องโปรดอย่าไปฟังมันขอให้เชื่อผมถึงผมจะเป็นผีแต่ก็มีสัจจะผมไม่โกหกเหมือนกับไอ้หมอผีผู้นี้หรอกผีชี้หน้าคนเป็นหมอผีนายหล่อเห็นหมอผีสิ้นฤทธิ์จึงปล่อยมือที่จับคอเสื้อแต่ข้างที่กำหมัดอยู่เขายังไม่ยอมคลายเพราะจะต้องการขู่ให้ฝ่ายนั้นกลัวจำไว้นะถ้ามึงแผลงฤทธิ์อีกจะต้องโดนหมัดกูแน่หมอผีหน้าจ่อยลงไปถนัดได้แต่นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเพราะนายหล่อยังคุมเชิงอยู่แม้จะไม่ได้เอากำปั้นจ่อที่ปลายจมูกเขาแล้วเรื่องมันไปยังไงมายังไงกันไหนโยมช่วยเล่าให้ตามาฟังหน่อยสิพระเจริญพูดกับผีได้ครับพระคุณเจ้าผมจะเล่าให้ฟังหมดเปลือกเลยทีเดียวคนเป็นผีประนมมือขณะที่พูดบทที่57ไปศึกเอาดาบหน้าเสร็จเรื่องงานศพพระครูสิงหราชมุนีแล้วพระเจริญกลับมาที่บ้านโยมยายเพื่อจัดเตรียมเสื้อผ้าคารวาสท่านจัดเสื้อผ้าได้หนึ่งกระเป๋าเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปศึกเอาดาบหน้าคิดว่าใจดีที่วัดไหนก็ขอให้ท่านสมภารวัดนั้นศึกให้ท่านคิดไปที่ไหนล่ะโยมยายถามอย่างเป็นห่วงยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นไปทางเหนือใจคอไม่ค่อยจะเป็นปกติเลยใจโยมยายอาตมาอยากสึกใจจะขาดแต่พอคิดสึกขึ้นมาทีไรเป็นง่วงเหงาหาวนอนทันทีมีหนำซ้ำเสียงประหลาดยังตามมารบกวนซะอีกพระหนุ่มพูดอย่างเหนื่อยหน่ายแสดงว่าเลิกไม่ดีใจเย็นๆนะท่านรอให้เลิกดีก่อนค่อยสึกเชื่อโยมเถอะ
ก็เพราะเชื่อโยมยายนี่แหละอาตมาจึงยังไม่สึกท่านพูดอย่างรำคาญกำลังอารมณ์ไม่ดีเลยพานโกรธไปถึงผู้เป็นยายและท่านจะกลับวัดพรหมบุรีก่อนหรือว่าจะเดินทางเลยคนวัยเกือบ90เปลี่ยนเรื่องถามอาตมาไม่เข้าวัดพรหมบุรีแล้วคืนนี้ขอจำวัดที่นี่คืนหนึ่งพรุ่งนี้จะออกเดินทางท่านพูดเหนื่อยไม่รู้สึกกระตือรือร้นแต่อย่างใดทำไมไม่ไปลาสมภารอย่างน้อยก็ได้เคยอาศัยวัดท่านอยู่มาตั้งพรรษาโยมว่าน่าจะไปล่ำลาท่านก่อนอาตมาลาท่านตั้งแต่วันไปอยู่วัดสังฆราชาแล้วรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยจะชอบหน้าอาตมาสักเท่าไหร่เอาไว้สึกแล้วค่อยไปกราบท่านอีกครั้งท่านพูดตัดบทคนเป็นยายจึงไม่กล้าเซาซีจัดของเสร็จท่านก็เตรียมตัวออกจากบ้านบอกโยมยายว่าอาตมาจะไปลาโยมพ่อกับโยมแม่คงจะกลับค่ำท่านไม่ได้พูดให้จบว่าหลังจากลาโยมบิดามารดาแล้วก็จะไปลาแม่ประยงลูกสาวนางนวลตอนท่านอยู่วัดสังฆราชานางนวลเคยมานิมนต์ไปฉันเพลที่บ้านแม่ประยงทำอาหารถวายรสชาติอาหารที่หล่อนทำไม่ผิดเพี้ยนไปจากฝีมือของโยมยายหล่อนมีอะไรอะไรหลายอย่างคล้ายๆโยมยายของท่านทำให้ท่านตกลงใจว่าจะสึกแล้วก็ส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอหล่อนมาเป็นศรีภรรยาเรื่องสินสอดทองมั่นท่านก็มีพร้อมนางนวลคงไม่เรียกร้องอะไรนักหนาด้วยว่านางร่ำรวยอยู่แล้วแต่หากนางเรียกแพงเกินไปท่านก็จะถือโอกาสเล่นตัวแม่ประยงดูหลงไหลท่านออกอย่างนั้นนางนวลหรือจะกล้าขัดใจลูกสาวคนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วพระเจริญก็ออกเดินทางท่านหิ้วกระเป๋าสองใบหนึ่งบรรจุเสื้อผ้าคารวาสอีกใบบรรจุอัฐบริขารคือเครื่องใช้สอยของพระภิกษุมี8อย่างได้แก่สบงจีวรสังฆติบาทมีดโกนเข็มประคตเอวแล้วก็ผ้ากรองน้ำสำหรับบาทนั้นใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้าท่านจึงใช้วิธีสะพายไว้ที่บ่าซ้ายบ่าข้างขวาสะพายย่ามในย่ามก็มีปัจจัย5ชั่งสายสร้อยคอทองคำหนัก5บาทที่เป็นค่าจ้างจากบ้านป้าเหรียญแหวนเพชร1วงอันถือเป็นของมั่นจากแม่ประยงแล้วก็นาฬิกาไวเลอร์1เรือนผ้าพระภิกษุสบายบาทและย่ามด้วยบ่าซ้ายขวามือทั้งสองหิ้วกระเป๋าข้างละใบดูพรุงพรังจนหน้าขันโยมยายมองตามตาละห้อยขณะที่นางสาวจำแรงล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านหล่อนไม่สนใจยายดีกับใครนอกจากเล่ายายก็เลิกสนใจหล่อนเช่นกันพระหนุ่มเดินออกจากบ้านเมื่อเวลา7โมงเศษท่านตั้งใจจะไปขึ้นรถสองแถวที่ตลาดเพื่อไปลพบุรีจากลพบุรีจะต่อรถไฟขึ้นเหนือจุดหมายปลายทางจะเป็นที่ใดนั้นค่อยคิดทีหลังท่านเดินทางอย่างเร่งรีบมาที่ท่ารถซึ่งอยู่ท้ายตลาดของที่หิ้วก็แสนจะหนักครั้นจะหยุดพักก็เกรงว่าจะไม่ทันรถจึงต้องอดทนเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งประมาณ13นาทีก็ถึงท่ารถพระหนุ่มเหนื่อยใจแทบขาดเหงื่อโทมตัวรถไปลพบุรีกำลังจะออกพอดีหลวงพี่จะไปไหนเสียงท้ายรถตะโกนถามไปลพบุรีขอไปด้วยคนท่านตะโกนตอบรถเต็มไม่มีที่นั่งนิมนต์ไปคันหลังเถอะครับท้ายรถบอกเขาไม่เต็มใจรับพระเพราะว่าไม่ได้เงินให้อาตมาไปคันนี้แหละรอคันหลังเกรงจะไม่ทันรถไฟงั้นก็ไปนั่งเบียดกับคนข้างหน้าก็แล้วกัน
ส่งกระเป๋ามานี่เขาสั่งยังไม่พอใจนักพระหนุ่มจึงส่งกระเป๋าสัมภาระ2 ใบให้ท้ายรถเวียงโคร่มไปบนหลังคาและก็ผูกเชือกกันตกเวลารถวิ่งพระเจริญจึงต้องขึ้นไปนั่งเบียดกับคนขับข้างหน้าซึ่งมีผู้ชายนั่งอยู่2 คนคนขับอีก1รวมเป็น4 คนหลวงพี่อยู่วัดอะไรครับคนขับถามชาย2 คนนั่งอยู่ก่อนลงมาให้ท่านไปนั่งติดกับคนขับเพราะว่ากลัวท่านจะตกเสียกลางทางเรียกว่าที่นั่งด้านหน้านั่งได้เพียง3 คนอาตมาอยู่วัดพรหมบุรีท่านตอบและหลวงพี่จะย้ายวัดไปอยู่ที่ลพบุรีเหรอครับเห็นหอบของพลุงพรังเปล่าอาตมาจะขึ้นเหนือจะไปหาวัดที่จะทำพิธีสึกให้อาตมาได้ท่านบอกความในใจที่วัดพรหมบุรีสึกไม่ได้เหรอครับคนขับสงสัยไม่ทราบเหมือนกันเพราะอาตมาจะสึก2 ครั้งแต่ก็มีอันไม่ได้สึกสมภารท่านเลยให้ไปหาที่สึกเอาดาบหน้าอย่างนั้นเหรอครับผมเองก็เพิ่งได้ยินนี่แหละหรือว่าหลวงพี่มีอันจะต้องบวชตลอดชีวิตพระเจริญรู้สึกขุ่นใจกับคำพูดของคนขับจึงบอกเขาว่าอาตมามีคู่มั่นแล้วถึงยังไงก็ต้องสึกออกไปแต่งงานท่านตอบเสียงห้วนคนขับพอจะรู้ว่าท่านกำลังอารมณ์ไม่ดีจึงไม่ชวนคุยรถ2 แถววิ่งปูเลงไปตามถนนจอดรับคนมาตลอดเส้นทางคนขึ้นบ้างลงบ้างผู้ชาย2 คนที่นั่งริมซ้ายด้านหน้าลงไปแล้วพระหนุ่มรู้สึกอึดอัดน้อยลงจึงชวนคนขับคุยด้วยขอประทานโทษโยมมีครอบครัวแล้วหรือยังมีแล้วครับหลวงพี่ผมมีเมีย3 ลูก 5คนขับตอบอย่างภาคภูมิใจทั้งที่อยู่ในภาวะน่าชื่นอกตรงโอ้โหทำไมมีเมียเยอะจังดูท่าทางโยมยังหนุ่มยังแน่นอายุยังไม่เข้าเบญจเพสสักกระมังท่านมองหน้าอ่อนเยาว์หักเกรียมแดดผมเพิ่ง22ครับหลวงพี่มีเมียตั้งแต่อายุ17มี3 คนพร้อมกันเลยหรือคนเป็นพระอยากรู้เปล่าครับอายุ17มีคนหนึ่งคนที่2กับคนที่3มีตอนอายุ20ทิ้งช่วงห่างกัน3 เดือนคฤหัสถ์อธิบายทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะบรรพชิตไม่วายสงสัยก็2 คนมันอยากทะเลาะกันผมรำคาญเลยมีมันอีกสักคนหนึ่งให้หมดเรื่องโบราณสอนว่ามีเมีย2ต้องห้ามเมีย3ตามตำราแล้วหมดเรื่องจริงหรือเปล่าชายหนุ่มผู้เป็นคฤหัสถ์หัวเราะแฮะก่อนตอบว่าหมดอะไรได้ละท่านเรื่องมันยิ่งมากซะจนขมองผมจะแตกนี่ถ้าไม่ห่วงลูก5 คนผมหนีไปบวชแล้วผมว่าหลวงพี่เป็นพระดีอยู่แล้วอย่าสึกออกมามีเวรมีกรรมอย่างผมเลยเขาวกเข้าหาสิ่งที่ทำให้พระหนุ่มขุ่นเคืองโดยที่เขาเองก็ไม่รู้มันไม่เหมือนกันหรอกนะโยมอาตมาคงไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวอย่างนั้นเพราะอาตมาเป็นคนรักเดียวใจเดียวท่านตอบด้วยท่าทีจริงจังเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างหลวงพี่แต่ความคิดกับความจริงมันคนละเรื่องกันเลยครับผมว่าหลวงพี่ก็เหมือนกันถ้าสึกออกไปรับรองว่าไม่มีเมียคนเดียวหรอกอาจมีมากกว่าผมด้วยซ้ำอะไรทำให้โยมคิดอย่างนั้นพระเจริญเริ่มโกรธนิดๆก็หลวงพี่เป็นคนมีเสน่ห์นะสิ
ขนาดผมซึ่งเป็นผู้ชายด้วยกันยังดูออกประสาอะไรกับผู้หญิงเกิดมารุมรักหลวงพี่พร้อมๆกันหลายคนหลวงพี่จะใจดำพอที่จะให้พวกกร่อนอกหักเชียวหรือคำพูดของคนที่เป็นคฤหัสถ์ทำให้ความโกรธน้อยๆของคนเป็นบรรพชิตนั้นหายไปมีความปลาบปลื้มเข้ามาแทนที่ท่านนึกเอออห่อหมกไปกับพ่อหนุ่มคนขับมิน่าล่ะแม่ประยงจึงได้เอาแหวนเพชรมามั่นไว้ก่อนตามธรรมเนียมผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรับมั่นแต่ความมีเสน่ห์ของเราทำให้หล่อนถึงกับยอมผิดธรรมเนียมเห็นคนเป็นพระนิ่งไปคฤหัสถ์จึงถามอีกว่าหลวงพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นคนมีเสน่ห์ก็พอจะรู้ว่าแต่โยมเธอคิดจะมีคนที่สี่ที่ห้าอีกหรือเปล่าภรรยาน่ะท่านถามเพื่อลองใจผมยังไม่อยากอายุสั้นครับหลวงพี่นี่คือคำตอบมันก็แปลกนะโยมนะที่โยมเป็นผู้ชายมีเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงหลายคนมารักแต่ที่อาตมาเห็นน่ะบางคนไม่มีเสน่ห์ไม่หล่อไม่รวยแต่ก็มีภรรยาหลายคนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเขาอาจมีของดีก็ได้เช่นอาจจะมีขุนแผนมีน้ำมันพรายหรือมีคาถาทำให้ผู้หญิงรักคนขับตอบคนเป็นบรรพชิตถึงกับหูผึ่งนึกอยากได้คาถาที่ทำให้ผู้หญิงรักขึ้นเหนือคราวนี้ท่านจะต้องไปเรียนคาถาที่ว่าให้จงได้อาตมาสนใจคาถาที่ว่าโยมพอจะรู้จักครูบาอาจารย์บ้างไหมอาตมาจะไปขอเรียนกับท่านถามอย่างกระตือรือร้นเขาว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านเก่งเรื่องนี้หลวงพี่น่าจะไปขอเรียนจากท่านพระเจริญดีใจนักกรีบถามว่าวัดที่ว่านี่อยู่จังหวัดอะไรล่ะโยมคนขับยังไม่ทันตอบก็พอดีกับรถถึงจุดหมายปลายทางเขาเปิดประตูออกไปแล้วอ้อมมาที่ประตูทางด้านซ้ายให้ท่านจากนั้นก็ไปรอรับสัมภาระที่ท้ายรถส่งมาจากบนหลังคาไม่สนใจพระหนุ่มที่ต้องการรู้จักชื่อจังหวัดพระเจริญเห็นว่าหากรอให้เขาขนของลงหมดก็คงไม่ทันรถไฟได้กระเป๋าสองใบของท่านแล้วจึงเอ่ยปากลาพร้อมขอบใจคนขับที่ให้โดยสารมาด้วยท่านถือของพรุงพรังมาถึงสถานีรถไฟลพบุรีรถไปพิษณุโลกกำลังจะออกท่านยังไม่รู้ว่าจะไปลงที่สถานีอะไรครั้นจะคิดนานๆก็เกรงจะไม่ทันรถไฟจึงเดินไปที่ช่องขายตั๋วบอกพนักงานขายว่าจะไปลงพิษณุโลกท่านอยากจะไปนมัสการพระพุทธชินราชเกิดไปใจดีที่นั่นจะได้ขอให้เจ้าอาวาสที่วัดนั้นทำพิธีสึกให้แต่ถ้าใจยังไม่ดีจึงค่อยเดินทางขึ้นเหนือต่อไปซื้อตั๋วได้แล้วท่านจึงขนสัมภาระขึ้นรถไฟรถแน่นจนหาที่นั่งไม่ได้ท่านยืนหิ้วกระเป๋าอยู่ครู่ใหญ่ก็ทนไม่ไหวจึงยัดมันไว้ใต้ม้านั่งที่มีผู้โดยสารอื่นนั่งอยู่รถไฟออกจากสถานีลพบุรีมุ่งหน้าไปปากน้ำโพ1 ชั่วโมงต่อมารถไฟก็มาจอดที่สถานีบ้านหมี่เพื่อเติมฟืนมีคนลงที่สถานีนี้หลายคนท่านจึงได้ที่นั่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนขึ้นมาจากสถานีบ้านหมี่และนั่งตรงข้ามกับท่านรถไฟเติมฟืนเสร็จแล้วก็ยังไม่ยอมเคลื่อนขบวนครู่ต่อมาคนตัดตั๋วจึงเดินมาบอกผู้โดยสารว่ารถไฟเครื่องจักรเสียจะต้องใช้เวลาซ่อมประมาณ1 ชั่วโมง
เป็นอย่างน้อยเสียงผู้คนพากันบ่นฟังไม่ได้สับแล้วโยมที่นั่งตรงหน้าท่านก็บ่นขึ้นว่าแหมไอ้รถไฟบ้าเนี่ยทำให้เสียเวลาจริงๆจะไปกราบหลวงพ่อเดิมทั้งทีไม่น่ามีอุปสรรคเลยได้ยินชื่อหลวงพ่อเดิมพระเจริญก็ดีใจรีบถามโยมคนนั้นว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพใช่ไหมโยมบุรุษนั้นมองหน้าท่านแล้วก็ตอบว่าถูกแล้วครับท่านล่ะจะไปไหนอาตมาจะไปพิษณุโลกแต่ก็อยากจะไปนมัสการหลวงพ่อเดิมบ้างขอให้อาตมาไปด้วยคนได้ไหมได้สิครับแต่เมื่อท่านลงที่สถานีหนองโพแล้วตั๋วของท่านคงจะต่อไปพิษณุโลกไม่ได้ต้องซื้อใหม่ไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาไม่ห่วงเรื่องนั้นขอให้ได้ไปกราบหลวงพ่อเดิมก่อนก็แล้วกันท่านมุ่งมั่นว่าจะไปขอคาถาทำให้ผู้หญิงรักหรือถ้าเกิดใจดีที่วัดหนองโพก็จะขอให้หลวงพ่อเดิมทำพิธีสึกให้ถ้าเป็นดังที่คิดท่านก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปพิษณุโลกรอให้แต่งงานแต่งการเรียบร้อยแล้วจึงค่อยพาแม่ประยงไปนมัสการพระพุทธชินราชเมื่อท่านตกลงใจที่จะไปวัดหนองโพกับโยมผู้นั้นรถไฟก็ออกจากสถานีบ้านมีทั้งที่เวลาเพิ่งผ่านไปเพียง20นาทีเท่านั้นไหนเขาว่าต้องรออีกตั้งชั่วโมงโยมผู้นั้นพูดขึ้นสงสัยหลวงพ่อเดิมท่านดลบันดาลให้เป็นไปผู้หญิงที่นั่งแถวขวามือท่านคาดคะเนรถไฟแล่นต่อไปพักใหญ่ๆและจอสถานีรายทางไปเรื่อยๆกระทั่งถึงสถานีใหม่มีผู้คนหาบข้าวแกงมาขายข้างรถบ้างก็ขายไก่ย่างบ้างขายมะขามเทศมันแก้วขนมขบเคี้ยวต่างๆพระเจริญรู้สึกหิวจึงถามโยมที่นั่งตรงข้ามว่าสถานีอะไรหรือโยมดูมีของขายมากมายจริงๆสถานีช่องแคครับท่านนี่คงได้เวลาฉันเพลแล้วเขายกนาฬิกาขึ้นดูแล้วพูดว่า 11:40 นคงยังไม่หมดเวลาเพลนะครับผมขออนุญาตถวายเพลท่านเขาเรียกแม่ค้าข้าวแกงและสั่งข้าวราดแกงมาถวายท่าน1จานเด็กผู้ชายอายุราว10ขวบ 2-3 คนถือกาน้ำเดินตามตู้รถไฟปากก็ตะโกนว่าน้ำฝนครับน้ำฝนแก้วละ5สตางค์เมื่อท่านฉันเสร็จโยมคนเดียวกันนั้นก็ซื้อน้ำถวายท่าน1แก้วเด็กชายรินน้ำส่งให้ท่านพระนมดื่มเสร็จก็ส่งแก้วคืนรับเงินจากโยมคนนั้นแล้วเด็กชายก็ร้องขายต่อไปเมื่อรถเคลื่อนจากสถานีพวกเขาจึงพากันกระโดดลงจากรถอีกนานไม่โยมกว่าจะถึงหนองโพท่านถามโยมคงไม่เกินชั่วโมงก็ถึงท่านยังไม่เคยไปหรอครับเขาย้อนถามไม่เคยอยู่จังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดพิจิตรวัดหนองโพน่ะจังหวัดนครสวรรค์ครับอยู่เลยตาครีไปสถานีเดียวหลวงพ่อเดิมท่านเก่งทางไหนหรือโยมท่านถามอีกท่านเก่งหลายอย่างครับคนเขาแห่กันไปเช่าของครั้งที่วัดท่านมีทั้งแหวนมีดหมอเหรียญแล้วก็นางกวักใครเช่าของท่านไปทำมาค้าขึ้นกันทุกคนเลยพากันมาไม่ขาดสายตอนอาตมานั่งรถสองแถวมาจากลพบุรีคนขับเขาก็บอกว่าท่านมีคาถาทำให้ผู้หญิงรักด้วยท่านพยายามวกเข้าสู่เรื่องที่ต้องการรู้เรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินนะครับ
แต่ท่านอาจจะมีจริงๆก็ได้บังเอิญผมไม่สนใจเรื่องนี้ก็เลยไม่ทราบเขาตอบแบ่งรับแบ่งสู้ท่านอายุเท่าไรแล้วพระเจริญถามอีก103ปีครับคิดว่าท่านคงอยู่ได้อีกหลายปีเพราะยังดูแข็งแรงดีเมื่อรถไฟจอดที่สถานีหนองโพผู้โดยสารพากันลงเกือบหมดทั้งขบวนรถจะว่าทุกคนมีจุดหมายปลายทางที่วัดหนองโพก็คงไม่ผิดพระเจริญเดินตามญาติโยมไปเรื่อยๆมือทั้งสองหิ้วกระเป๋าข้างละใบบรรดาญาติโยมต่างก็หอบหิ้วสัมภาระของตนไม่มีใครมือว่างพอที่จะช่วยท่านได้ท่านเดินคิดแต่เรื่องลาสิกขากับคาถาทำให้ผู้หญิงรักกระทั่งมาถึงประตูวัดหนองโพโยมคนหนึ่งบอกท่านโน่นครับกุฏิหลวงพ่อเดิมอยู่ทางโน้นนิมนต์ท่านไปนมัสการก่อนพระหนุ่มจึงเดินตรงไปยังกุฏิที่โยมชี้ให้ดูรู้สึกดีใจจนเนื้อเต้นคราวนี้แหละจะได้ศึกสมใจเสียทีแล้วยังจะได้คาถาทำให้ผู้หญิงรักเป็นของแถมอีกด้วยช่างโชคดีอะไรเช่นนี้บทที่21ไส้เน่าเวลาตีสองพระเจริญกำลังจำวัดหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับงานมาทั้งวันยังไม่ทันเอนกายนอนก็เกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันจะว่าปวดท้องหนักก็ไม่ใช่เพราะท่านขับถ่ายเป็นเวลาและมิได้ฉันพร่ำเพรื่อที่จะเป็นเหตุให้มีกากอาหารเหลือตกค้างอาการปวดทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนว่าจะนอนดิ้นอยู่ตรงนั้นหากเป็นคฤหัสถ์คงต้องเป็นเช่นว่าแต่นี่ท่านถือเพศบรรพชิตจึงจำต้องอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดปวดหนอปวดหนอท่านกำหนดในใจแต่ดูเหมือนว่ายิ่งกำหนดก็ยิ่งปวดมากขึ้นปวดจนแทบจะทนไม่ไหวพลันก็คิดได้ว่าหากได้น้ำอุ่นๆฉันเข้าไปสักถ้วยอาจจะทำให้อาการปวดทุเลาเบาบางลงจึงรินน้ำจากกระติกใส่ถ้วยชาและยกขึ้นดื่มน้ำอึกแรกตกถึงท้องก็ถึงกับนอนดิ้นเพราะทั้งปวดทั้งแสบจนเผลอสติแต่ด้วยสมณสัญญาที่ได้ฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงฝืนใจลุกขึ้นนั่งสำรวมจิตกำหนดปวดหนอแสบหนอไม่ยากเย็นรู้ได้เดี๋ยวนั้นว่ากรรมตามมาให้ผลท่านอีกวาระหนึ่งภาพไอ้โต้งไก่ตะชุบที่ถูกท่านตอนด้วยการผ่าท้องควักไส้ออกปรากฏขึ้นในมโนนึกตามด้วยภาพไก่20ตัวที่ท่านจับตอนจนพวกมันตายยกแล้วได้เห็นเจ้ากรรมนายเวรมาปรากฏเช่นนั้นก็มีกำลังใจที่จะชดใช้กรรมเอาเถอะเราขอชดใช้กรรมที่ทำไว้กับพวกเจ้าหากจะต้องปวดท้องจนขาดใจตายอยู่ตรงนี้ก็ยอมท่านพูดกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วจึงค่อยๆเอนกายลงนอนรอพญามัจจุราชมาเอาชีวิตถึงเวลาบิณฑบาตเด็กชายสำริดรออยู่นานไม่เห็นหลวงน้าลงมาจึงขึ้นไปดูภาพของภิกษุนอนตัวงอเป็นกุ้งมือกุมท้องหน้าตาซีดเซียวทำให้แกตกใจหลวงน้าเป็นอะไรไปครับทำไมหน้าซีดอย่างนี้ข้าปวดปวดท้องเหลือเกินสำริดเอ้ยท่านบอกเด็กชายและหลวงน้าฉันยาหรือยังมียาธาตุไหมไม่มียาอะไรจะรักษาได้หรอก
เพราะมันเป็นโรคเวรโรคกรรมโรคอะไรนะครับโรคเวรโรคกรรมหลวงน้าเคยทำกรรมมามากเลยต้องเป็นอย่างนี้พูดเสียงแหบงั้นหลวงน้าก็ไปบิณฑบาตไม่ไหวนะสิครับอย่าว่าแต่บิณฑบาตเลยแค่ลุกนั่งข้าก็ไม่ไหวแล้วเอ็งช่วยไปเรียกเดนตุ้ยมาที่นี่หน่อยเด็กชายหายไปประเดี๋ยวหนึ่งก็เดินตามเนนตุ้ยขึ้นมาหลวงพ่อไปโรงพยาบาลนะครับเนนตุ้ยบอกอย่าเลยฉันขอนอนชดใช้กรรมอยู่อย่างนี้แหละพระเจริญปฏิเสธอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับหลวงพ่อผมว่าหลวงพ่อรักษาเนื้อรักษาตัวให้หายก่อนดีกว่าเรื่องชดใช้กรรมค่อยว่าทีหลังสามเณรไม่เห็นด้วยโรคอย่างเนี้ยไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้หรอกเพราะเป็นโรคเวรโรคกรรมมีทางเดียวคือชดใช้เสียให้หมดไปอย่าขัดใจฉันเลยปล่อยฉันไว้อย่างนี้แหละที่เรียกเธอมานี่ก็เพื่อจะให้ไปบอกโยมโถว่าฉันไปฉันเพลที่บ้านเขาไม่ได้เพราะอาพาธหนักเอาไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับผมจะไปบอกเดี๋ยวนี้สามเณรกราบลาสมภารแล้วจึงลงมาข้างล่างกำลังจะเดินไปบ้านนางโถก็พบนายหล่อเดินเข้ามาในกุฏิโยมมายังไงเนี่ยเอารถมาหรือว่ามาเรือล่ะถามอย่างยินดีเอารถมาครับจะมาชวนหลวงพี่ไปเที่ยวบางกอกนายหล่อบอกเนนตุ้ยพอดีเลยอาตมากำลังคิดว่าทำอย่างไรจะพาหลวงพ่อไปโรงพยาบาลได้โยมมาถูกจังหวะพอดีหลวงพี่เป็นอะไรเหรอครับนายหล่อออกตกใจท่านปวดท้องนอนตัวงอเป็นกุ้งเลยโยมช่วยพาท่านส่งโรงพยาบาลหน่อยเถอะท่านจะไม่ยอมไปบอกว่าต้องชดใช้กรรมเนนตุ้ยรายงานงั้นก็ขึ้นไปดูท่านกันเดี๋ยวนี้แหละโยมขึ้นไปก่อนแล้วกันอาตมาจะไปธุระบ้านโยมโถเดี๋ยวมาพูดจบจึงเดินมุ่งหน้าไปทางทิศใต้นายหล่อเดินขึ้นบันไดมาเห็นหลวงพี่ในสภาพเช่นนั้นก็ตกใจนักรีบบอกท่านว่าหลวงพี่ผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลไปสิริราชดีกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเขาดีกว่าโรงพยาบาลบ้านเราหลวงพี่ทนไหวไหมครับหรือว่าจะให้ส่งโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลไหนก็ไม่ไปทั้งนั้นขอนอนใช้กรรมอยู่ตรงนี้แหละพระเจริญตอบท่านรู้สึกว่าทุกขเวทนามันรุมเร้าซะจนทนไม่ไหวแล้วคงต้องมรณะในวันนี้แน่นอนทำใจดีๆไว้นะครับหลวงพี่ผมเชื่อว่าหลวงพี่ต้องหายพระดีๆอย่างหลวงพี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกครับขนาดตกเหวยังรอดมาได้เชื่อผมเถอะตกลมผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลสิริราชนะครับนายหล่อเป็นฝ่ายตัดสินใจเขาออกมั่นใจว่าท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการไม่เช่นนั้นคงเอาชีวิตไปทิ้งที่ก้นเหวแล้วแค่ปวดท้องไม่ถึงกับมรณภาพหรอกนาเขาคิดอย่าพาข้าไปเลยเสียเวลาทำมาหากินของเองเปล่าๆนี่นึกยังไงถึงได้มาแต่เช้าอย่างนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่านึกยังไงแต่ตอนนี้ผมได้คำตอบแล้วคำตอบอะไรของเองล่ะภิกษุอาพาธถามคือผมแน่ใจว่าเพราะบุญหลวงพี่นั่นแหละที่ดลจิตดลใจให้ผมมาผมตื่นนอนตีสี่ก็นึกถึงแต่หลวงพี่เลยคิดว่าจะมารับหลวงพี่ไปเที่ยวบางกอกพอแจ้งก็ขับรถมานี่แหละคนเป็นคฤหัสถ์เล่าเขาเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าพระเจริญเป็นผู้มีบุญบารมีบอกนางโถแล้วเนนตุ้ยก็รีบกลับมาที่กุฏิพบเด็กชายสำริดนั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่ตรงหัวบันไดจึงถามว่าหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้าง
ก็ยังนอนขดอยู่อย่างนั้นน้าเขาจะพาไปโรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมไปหลวงพี่ช่วยพูดให้ท่านยอมไปหาหมอหน่อยเถอะเอ็งก็รู้จักหลวงพ่อดีไม่ใช่หรือท่านเป็นตัวของตัวเองออกอย่างนั้นใครจะพูดได้แต่เอาเถอะข้าจะลองขึ้นไปพูดอีกทีว่าแล้วจึงเดินขึ้นบันไดไปนายหล่อเห็นเนนตุ้ยมาจึงสั่งให้เตรียมตัวเพื่อจะพาพระเจริญไปโรงพยาบาลตกลงท่านยอมไปหรือโยมคนเป็นเนนถามไม่ยอมหรอกครับแต่ผมถือวิสาสะพาท่านไปเดี๋ยวเราช่วยกันอุ้มท่านใส่รถผมนะครับไปที่ไหนดีล่ะโรงพยาบาลในจังหวัดหรือว่าจะไปบางกอกถ้าท่านพอทนได้อัตมาว่าน่าจะไปบางกอกเพราะที่นั่นเครื่องไม้เครื่องมือเข้าทันสมัยกว่าเนนตุ้ยออกความเห็นครับผมกำลังจะพาท่านไปโรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวขอเวลาผมไปจัดที่นอนให้ท่านหน่อยขอเสื่อไปปูหลังรถให้ท่านนอนไปเนนนั่งเฝ้าท่านอยู่ข้างหลังด้วยนะครับตกลงอาตมาจะคอยดูแลท่านอย่างดีที่สุดจัดรถเสร็จสามเณรกับคฤหัสถ์ก็ช่วยกันอุ้มภิกษุอาพาธไปขึ้นรถพระเจริญปวดท้องจนสลบไปนับเป็นการดีที่ท่านจะได้ไม่ต้องทนทุกขเวทนาแสนสาหัสท่านสลบไป2 ชั่วโมงเต็มๆครั้นรู้สึกตัวจึงรู้ว่ากำลังนอนอยู่ในรถหลวงพ่อหายปวดท้องหรือยังครับเนนตุ้ยถามไม่หายปวดเหลือเกินปวดอย่างที่สุดท่านตอบด้วยเสียงที่แหบพร่าจะพาฉันไปไหนภิกษุอาพาธถามไปโรงพยาบาลสิริราชครับฉันบอกแล้วไงว่าไม่ไปไม่ไปทำไมต้องขัดคำสั่งท่านต่อว่าผมไม่ได้ขัดคำสั่งนะครับโยมหล่อเขาเป็นคนจัดการผมเพียงแต่ให้ความร่วมมือเท่านั้นเน้นตุ้ยหาทางออกโอ้ยปวดปวดอีกแล้วมันปวดตลอดเวลาเลยหลวงพ่อทำไมไม่กำหนดปวดหนอปวดหนอล่ะครับผมเห็นหลวงพ่อออกเก่งเวลาสอนผมหรือสอนญาติโยมหลวงพ่อเก่งออกสามเณรพูดจากประสบการณ์นั่นสิฉันก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าสอนกับการปฏิบัตินั้นน่ะมันต่างกันลิบลับอย่างว่าแหละผงเข้าตาคนอื่นเราช่วยเอาออกให้เข้าได้แต่ผงเข้าตาตัวเองมันมืด8 ด้านเลยปวดปวดเหลือเกินหลวงพ่อฉันน้ำอุ่นสักถ้วยไหมครับเผื่อจะดีขึ้นผมเอากระติกน้ำมาด้วยเนนตุ้ยแนะนำพอทีพอทีไม่ชงไม่ฉันแล้วเธอรู้ไหมพอน้ำตกถึงท้องฉันนอนดิ้นมันทั้งปวดทั้งแสบบอกไม่ถูกเชียวละหลวงพ่อหิวไหมครับสามเณรเปลี่ยนเรื่องถามขณะนั้นเป็นเวลาเกือบ9 นาฬิกาตัวท่านรู้สึกหิวฉันไม่รู้สึกอะไรหรอกนอกจากปวดปวดจนสุดจะพรรณนาเลยละเธอโรคเวรโรคกรรมมันสาหัสสากันจริงๆถ้าฉันรู้ว่าจะมาชดใช้แบบนี้ฉันจะไม่สร้างกรรมทำเข็นกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ท่านรำพันหลวงพ่อสร้างกรรมอะไรไว้เหรอครับจึงต้องมาปวดท้องอย่างเนี้ยเนนตุ้ยอยากรู้ก็ตอนไก่นะสิเมื่อครั้งเป็นนักเรียนชั้นซนมากแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็นไปหมดผู้ใหญ่เขาทำอะไรฉันก็คอยดูแล้วก็เอามาทำบ้างเห็นเขาตอนไก่ควักไส้มันออกมาฉันก็ทำไก่ตายไป21 ตัวเพราะฝีมือการตอนของฉันตายยกเล้าเลยท่านเล่าเรื่องแต่หนหลังให้สามเณรฟังการได้พูดคุยทำให้ลืมทุกขเวทนาได้ชั่วขณะ
ไม่มีรอดสักตัวเลยเหรอครับไม่มีตายเกลี้ยงเลยน้ำเสียงแฝงด้วยความภาคภูมิใจถึงอย่างไรก็อดภูมิใจในวีรกรรมแต่หนหลังเสียไม่ได้แม้จะต้องทนทุกข์ทรมานเพราะวีรกรรมนั้นก็ตามแบบนี้หลวงพ่อก็ยึดอาชีพรับจ้างตอนไก่ไม่ได้นะสิครับก็ไม่ได้นะสิถึงต้องมาบวชไงล่ะคนเล่านึกสนุกผมเพิ่งรู้ความลับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เองคนฟังพูดยิ้มยิ้มความลับอะไรของเธอล่ะไม่ใช่ของผมครับของหลวงพ่อต่างหากเน้นตุ้ยตั้งใจยั่วหวังให้ท่านลืมความเจ็บปวดความลับอะไรฉันน่ะหรือมีความลับมีสิครับก็หลวงพ่อเพิ่งพูดไปหยกหยกพูดว่ายังไงนี่เธอตอบมาเร็วๆได้ไหมฉันอยากรู้เห็นคนเป็นพระอยากรู้คนเป็นเนนจึงเฉลยว่าความลับของหลวงพ่อก็คือที่หลวงพ่อมาบวชเพราะตกงานถ้ายึดอาชีพรับจ้างตอนไก่หลวงพ่อก็คงไม่มาบวชใช่ไหมครับโธ่เอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรแต่ขอโทษเธอเข้าใจผิดถนัดเลยทีเดียวที่ฉันต้องมาเป็นพระไม่ใช่เพราะตกงานไม่ใช่แน่นอนท่านย้ำถ้าอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะครับคราวนี้คนอยากรู้กลับเป็นเนนงั้นก็ฟังให้ดีนะเปิดหูให้กว้างจะได้ฟังถนัดครับผมเปิดหูกว้างตลอดเวลาหลวงพ่อบอกมาได้เลยพระเจริญจึงพูดเสียงดังฟังชัดว่าที่ฉันต้องมาเป็นพระเพราะเกลียดพระโบราณท่านว่าเกลียดขี้ตามฉันเกลียดพระเลยต้องมาเป็นพระบัดนี้ท่านยอมรับแล้วว่าโบราณท่านว่าไว้ไม่ผิดทำไมหลวงพ่อถึงเกลียดพระล่ะครับคำถามของเนนตุ้ยทำให้พระเจริญต้องเล่าเรื่องหลวงตาวัตโนดอีกครั้งเป็นการเล่าครั้งที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้เสียแล้วถึงโรงพยาบาลสิริราชนายหล่อนำรถไปจอดหน้าห้องฉุกเฉินบอกบุรุษพยาบาลให้นำเปลผ้าใบมารับท่านแล้วเข็นเข้าไปรอตรวจครู่หนึ่งนายแพทย์ก็มาทำการตรวจสั่งบุรุษพยาบาลให้นำท่านไปห้องพิเศษเข้าห้องแล้วพยาบาลจัดการให้น้ำเกลือเพราะท่านอ่อนเพลียมากเดี๋ยวพาท่านไปห้องเอ็กซเรย์นะเสร็จแล้วนำฟิล์มมาให้ผมด้วยแพทย์สั่งแล้วก็เดินออกจากห้องไปแม้จะอยู่ในภาวะคับขันและทุกข์ทรมานแต่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ยังห่วงหาอาทรในทุกสุขของผู้อื่นรู้ว่านายหล่อกับเนนตุ้ยต้องหิวเพราะว่าเลยเวลาอาหารเช้าไปนานแล้วจึงบอกเขาว่าหล่อเองไปหาอะไรกินเสียก่อนพาเนนไปท่านคงหิวแล้วไม่เป็นไรครับผมจะอยู่เฝ้าหลวงพ่อเนนตุ้ยพูดอย่างเกรงใจไปเถอะไม่ต้องเฝ้าฉันหรอกเดี๋ยวหมอก็คงจะมาดูเมื่อท่านพูดอย่างนี้สามเณรวัย19จึงต้องไปกับนายหล่อว่าที่จริงแล้วท่านก็หิวด้วยมื้อสุดท้ายฉันเมื่อ11นาฬิกาของวันวานถึงวันนี้ก็เกือบ24ชั่วโมงแล้วเมื่อนายหล่อกับเนนตุ้ยกลับมาที่ห้องไม่พบพระเจริญจึงถามนางพยาบาลที่หน้าห้องก็ได้ความว่าบุรุษพยาบาลไปห้องเอ็กซเรย์จึงพากันนั่งรออยู่ในห้อง1ชั่วโมงผ่านไปบุรุษพยาบาลก็เข็นท่านกลับมาที่ห้องหลวงพี่เป็นอย่างไรบ้างครับหายปวดท้องหรือยังนายหล่อถามด้วยความเป็นห่วงไม่หายหรอกแต่ข้าพยายามที่จะทำใจให้ชินกับมันจะได้ไม่รู้สึกทรมานภิกษุอาพาธตอบการกำหนดปวดหนอ
ไม่ทำให้ความปวดลดลงเลยหรอครับหลวงพ่อเนนตุ้ยถามมันก็คงลดลงหากปฏิบัติเข้าขั้นฉันเพิ่งรู้ว่าตัวเองปฏิบัติยังไม่เข้าขั้นจึงไม่สามารถข่มเวทนาได้นี่ถ้าไม่ตายก็ต้องปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าแต่ถ้าจะต้องตายก็แล้วแต่เวรแต่กรรมท่านพูดปลงพูดเรื่องตายอีกแล้วหลวงพี่ครับผมขอบิณฑบาตเถอะอย่าได้พูดเรื่องตายเลยฟังแล้วใจคอหดหูห่อเหี่ยวนายหล่อทักท้วงนั่นแสดงว่าเองไม่ยอมรับความจริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาปลงเสียเถอะหล่อเอ้ยท่านสอนนายหล่อหลวงพ่อเหนื่อยไหมครับผมนิมนต์จำวัดสักครู่ได้ไหมครับจะได้มีแรงมาสู้กับความปวดเนนตุ้ยแนะนำก็ดีเหมือนกันการหลับทำให้ลืมความปวดได้งั้นฉันขอหลับละพูดจบก็หลับตาพยายามกำหนดพองหนอยุบหนอที่ท้องแทนกำหนดปวดหนอชั่วเวลาไม่นานนักท่านก็หลับไม่รับรู้ความเจ็บปวดที่กำลังเผชิญอยู่นายแพทย์ถือฟิล์มเอ็กซเรย์เข้ามาในห้องติดตามด้วยนักศึกษาแพทย์5คนพระเจริญเป็นคนนอนไวจึงรู้สึกตัวเมื่อมีคนเข้ามาในห้องภิกษุหนุ่มยังคงนอนหลับตาคอยเงียหูฟังว่าเขาจะพูดกันว่าอย่างไรพระรูปนี้ประหลาดมากไส้เน่าไปหลายฟุตแล้วอยู่มาได้อย่างไรนายแพทย์พูดกับลูกศิษย์ไม่น่าเป็นไปได้นะครับอาจารย์นักศึกษาคนหนึ่งพูดขึ้นนั่นสิผมแปลกใจเหลือเกินเป็นไปได้อย่างไรตกลงว่าพรุ่งนี้เช้าผ่าตัดโอกาสที่จะรอดคงยากต้องเดทแน่ๆใช่ไหมครับนักศึกษาอีกคนหนึ่งถามก็คงอย่างนั้นนอกเสียจากจะมีผู้วิเศษนายแพทย์ผู้เป็นอาจารย์พูดกับลูกศิษย์แม้อาจารย์กับลูกศิษย์จะปรึกษากันด้วยเสียงค่อนข้างเบาแต่ภิกษุอาพาธได้ยินชัดเจนเพราะท่านมีคุณสมบัติที่ผิดแปลกไปจากคนปกติธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าพูดดังท่านจะไม่ได้ยินเพราะเสียงดังเลยหูไปแต่ถ้าพูดค่อยหรือกระซิบกระซาบท่านกลับได้ยินชัดเจนทุกถ้อยคำบทที่73เตรียมความพร้อมเวลาตีสีของวันรุ่งขึ้นพระมหาบุญเดินไปส่งท่านพระครูยังอุโบสถพระหนุ่มบังเอิญเกิดความห่วงหาอะไรในสมภารรู้สึกสังหรณ์ใจและหวั่นวิตกว่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอาจจะมรณภาพเสียในโบสถ์คงไม่มีโอกาสได้พบหลวงพ่อในป่าอย่างแน่นอนการบอกเล่าของท่านพระครูเกี่ยวกับพระในป่าทำให้ท่านเกิดความฉงนสนเท่กึ่งเชื่อกึ่งสงสัยท่านพระครูบอกว่าตอนพบพระในป่าหลวงพ่อรูปนั้นอายุในราว70เวลาผ่านไปตั้ง20ปีและยังดำรงสังขารอยู่หรือว่ามีผู้ประสงค์ร้ายต้องการจะลวงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไปสังหารยิ่งคิดก็ยิ่งว้าวุ่นจึงเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อไม่ออกธุดงค์ไม่ได้หรอครับผมไม่อยากให้หลวงพ่อไปเลยท่านพระครูเดินมาถึงหน้าโบสถ์พอดีท่านปลอบใจพระลูกวัดด้วยการพูดอย่างเป็นงานเป็นการว่าผมบอกแล้วอย่างไรว่าผมทำเพื่อประเทศชาติท่านก็ต้องภูมิใจด้วยที่ได้มีโอกาสรับใช้ชาติโดยทำหน้าที่แทนผมอย่าห่วงไปเลย
สิ่งที่ท่านคิดออกมาจากกุฏิมาถึงโบสถ์น่ะล้วนเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิ้นไม่มีใครเขาคิดจะฆ่าแกงผมหรอกแล้วเรื่องหลวงพ่อในป่าก็ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไร้สาระอย่างที่ท่านเข้าใจแต่ผมเป็นห่วงหลวงพ่อนี่ครับมันสังหรณ์ใจอย่างไรพิกลพระหนุ่มยังยืนกรานท่านมาหาผมโตแล้วนะและผมก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานถึง45ปีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากผมมั่นใจว่าการทุดงในครั้งนี้ของผมจะได้ดื่มรสแห่งอมตะธรรมที่ชนทั้งหลายปรารถนาใคร่ลิ้มลองท่านอย่าได้ห่วงผมเลยแต่เอาเถอะในเมื่อชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเราจะตายวันตายพรุ่งไม่อาจรู้ได้เพราะอะไรอะไรมันเกิดขึ้นและปรวนแปรไปโดยที่เราคาดไม่ถึงเอาเป็นว่าถ้าผมเข้าผลสมาบัติอยู่ในโบสถ์ครบ7วันแล้วยังไม่ออกมาท่านก็แจ้งให้พระในวัดทราบแล้วก็ช่วยกันไปพังประตูเข้าไปเอาศพผมออกมาแต่ถ้ายังไม่ครบ7วันห้ามใครเข้ามารบกวนเด็ดขาดผมจะปิดประตูลงดานไว้เพื่อป้องกันคนมารบกวนขอบคุณมากที่มาส่งและถ้าหากเราจะไม่ได้พบกันอีกผมก็ขออโหสิกรรมจากท่านหากมีสิ่งใดที่ผมล่วงเกินท่านไว้ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมขอท่านโปรดงดโทษผมด้วยและผมก็ขออโหสิกรรมแก่ท่านเช่นกันพระมหาบุญได้ฟังดังนั้นก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ท่านพระครูพูดเหมือนจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายภิกษุหนุ่มจึงคิดเอาเองว่าสมภารวัดป่ามะม่วงจะต้องมรณภาพอยู่ในโบสถ์หลังนี้อย่างแน่นอนท่านมหาลูกผู้ชายก็ไม่ร้องไห้กันหรอกนะยิ่งท่านเป็นบรรพชิตมาทำเป็นคนเจ้าน้ำตายิ่งไม่น่าดูเลยผู้อาวุโสกว่าติงทำไมผมจะร้องไห้ไม่ได้ที่พระอนนท์ท่านเป็นถึงพระโสดาบันยังร้องไห้ได้ตอนที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพระลูกวัดอ้างพระอนนท์เป็นตัวอย่างที่ท่านพูดมานั้นก็ไม่ผิดหรอกจริงอยู่พระอริยบุคคลระดับต้นเช่นพระโสดาบันและพระสกทาคามีท่านยังดับทุกข์ได้ไม่สิ้นเชิงจึงแสดงอาการโศกเศร้าให้ปรากฏแต่ชั่วประเดี๋ยวเดียวท่านก็ระงับความโศกได้ไม่พิริพิไรรำพันเหมือนท่านเอาเถอะถ้าท่านยังอยากร้องไห้ก็นิมนต์กลับไปร้องที่กุฏิผมจะเข้าผลสมาบัติเพราะเลยเวลา9นาทีแล้วท่านช่วยไปจดบันทึกไว้ด้วยว่าสมภารเข้าผลสมาบัติวันที่2พฤศจิกายนเวลา4:00 กับ9นาทีแล้วก็จะออกวันที่9พฤศจิกายนเวลาเดียวกันอย่าลืมนะเกิดผมตายศพจะได้ไม่เน่าส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งอยู่ในโบสถ์ถ้อยคำของท่านพระครูยิ่งเรียกน้ำตาของพระมหาบุญเป็นทวีคูณท่านก้มลงกราบแทบเท้าสมภาร3ครั้งแล้วก็ลุกออกไปท่านพระครูลงดานประตูเรียบร้อยแล้วจึงเดินมาคุกเข่าเฉพาะพระพักพระประธานในโบสถ์กราบพระสวดมนต์ทำวัดเช้าแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลตามลำดับจากนั้นจึงตั้งอธิษฐานบอกกล่าวถวยเทพทั้งหลายว่าท่านจะเข้าผลสมาบัติเป็นเวลา7วันขอเทพยดาทั้งปวงจงอนุโมทนาบุญกับท่านและอย่าได้ขัดขวางทางบุญของท่านเลยอธิษฐานเสร็จจึงหันหน้าไปทางทิศเดียวกับพระประธานนั่งขัดบัลลังก์กำหนดลมหายใจเข้าออกกระทั่งจิตเป็นกามาวจรเปลี่ยนเป็นรูปาวจรเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุทฌานจิตเดิมดำอยู่ในฌานจิตนั้นไม่รับรู้โลกภายนอก
และจะเป็นอย่างนี้ตลอด7วันตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้พระมหาบุญเฝ้านับวันนับคืนรอเวลาที่ท่านพระครูจะออกจากสมาบัติท่านหมั่นสวดมนต์ภาวนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมาปกป้องคุ้มครองท่านพระครูขออย่าให้ต้องมรณภาพในโบสถ์เลยเพราะท่านไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแทนไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆใครๆก็อยากเป็นสมภารเจ้าวัดด้วยกันทั้งนั้นคงมีท่านรูปเดียวกระมังที่ไม่อยากเป็นทั้งนั้นก็เพราะได้เห็นความทุกข์ยากของท่านพระครูที่ต้องรับผิดชอบปากท้องของพระลูกวัดตลอดจนแม่ชีและญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนับเป็นภาระหนักอึ้งราวกับแบกภูเขาไว้บนบ่าเห็นปานชนี้แล้วใครเลยจะอยากเป็นครั้นจะให้สมภารประเภทเช้าเอนเพลนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดท่านก็ละอายแก่ใจเกินกว่าจะทำเช่นนั้นได้ตอนพรบค่ำพระมหาบุญจะเดินไปสังเกตการอยู่แถวพระอุโบสถบางครั้งก็พยายามชะเง้อเขย่งอยู่บริเวณหน้าต่างเพื่อจะดูว่าท่านพระครูยังนั่งอยู่ที่นั่นหรือไม่ทว่าหน้าต่างโบสถ์สูงเกินกว่าที่ท่านจะมองเข้าไปได้ครั้นจะปีนไปดูให้รู้แน่ก็เกรงว่าจะมีคนมาเห็นและเกิดซักไซ้ไต่ถามขึ้นเรื่องก็จะไปกันใหญ่จึงต้องเก็บความวิตกกังวลไว้แต่ผู้เดียวตลอด7วันเวลา4:00 กับ9นาฬิกาของวันที่9พฤศจิกายนท่านพระครูกำหนดออกจากสมาบัติท่านรู้สึกอ่อนเพลียจนลุกไม่ไหวขาทั้งสองในท่าขัดบัลลังก์ดูเหมือนขัดกันแน่นและแนบสนิทจนขยับไม่ได้ตอนอยู่ในสมาบัติท่านไม่รู้สึกถึงทุกขเวทนาใดๆแต่เมื่อออกจากสมาบัติแล้วความเจ็บปวดปรากฏทั่วสารพางนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับความหิวความกระหายเพราะไม่ได้ฉันน้ำและอาหารมาเป็นเวลา7วันเต็มพระมหาบุญบอกพระลูกวัดไว้ตั้งแต่วันวานว่าให้เตรียมพร้อมหากท่านสมภารไม่เปิดประตูออกมาตามเวลาที่ท่านบอกไว้ก็จะช่วยกันพังประตูเข้าไปนำศพของท่านออกมาเวลา3:30พระมหาทุกรูปก็มาออกันที่หน้าโบสถ์พระมหาบุญดูกระวนกระวายกว่าใครเพื่อนท่านทั้งห่วงสมภารทั้งไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสหากท่านพระครูต้องมีอันเป็นไปเวลาแต่ละนาทีช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหมือนดังว่าจะแกล้งให้ท่านร้อนรุ่มกรุ่มสวงอยู่อย่างนี้หลวงพี่ใจเย็นๆเถอะครับผมว่าหลวงพ่อท่านไม่เป็นอะไรหรอกอย่าตีตนไปก่อนไข้เลยพระรูปหนึ่งพูดขึ้นและเมื่อเห็นมหาบุญดูวิตกกังวลเกินกว่าเหตุเย็นไม่ไหวแล้วล่ะท่านหลวงพ่อพูดเป็นลางๆเหมือนกับว่าท่านต้องมรณภาพอยู่ในโบสถ์อย่างนั้นแหละถ้าท่านได้ฟังอย่างที่ผมฟังก็ต้องวิตกกังวลเช่นเดียวกับผมหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำถ้าเช่นนั้นก็พังประตูเข้าไปเลยดีไหมเพื่อจะช่วยท่านได้พระรูปเดิมออกความเห็นอย่าเลยเพราะท่านกำชับนักหนาว่าไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนถึงอย่างไรก็ต้องรอให้ถึง4:09เสียก่อนพระมหาบุญไม่เห็นด้วยถ้าเช่นนั้นก็สวดมนต์เอาใจช่วยกันเถอะพระอีกรูปหนึ่งเสนอนิมนต์พวกท่านสวดเถอะส่วนผมไม่มีแก่ใจที่จะทำอะไรทั้งนั้นจะนั่งนับวันเวลาอยู่อย่างนี้แหละพระมหาบุญพูดอย่างหมดอะไรตายอยากหลวงพี่ครับถ้าผมเป็นหลวงพี่ผมจะไม่ทำอย่างที่หลวงพ่อพี่ทำอยู่ในขณะนี้หลวงพี่เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานแต่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้หลวงพี่กลับทำใจไม่ได้ขอโทษนะครับที่ผมพูดตรงๆผมอยากให้หลวงพี่มีสติมากกว่านี้จ
จะได้มีเสียชื่ออาจารย์สอนกรรมฐานจริงอยู่เรื่องการเกิดการตายอาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับนักกรรมฐานมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินเพราะเราวนเวียนเกิดเวียนตายกันไม่รู้จักกี่หมื่นกี่แสนชาติในสายตาของนักปฏิบัติการเกิดการตายเป็นเรื่องเล็กน้อยการไม่เกิดไม่ตายนั่นต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องเข้าให้ถึงจริงของท่านขอบคุณที่ให้สติผมนี่ถ้าท่านไม่พูดผมคงจะจิตตกอยู่อย่างนี้เสียชื่ออาจารย์สอนกรรมฐานจริงๆต่อไปนี้ผมจะไม่เศร้าโศกหรือวิตกกังวลเหมือนที่แล้วๆมาและถ้าสมภารท่านมรณภาพพวกเราก็จะจัดงานศพให้ท่านอย่างสมเกียรติอันที่จริงน่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับท่านเพราะเท่ากับภพชาติของท่านเหลือน้อยลงแล้วท่านเดินเข้าไปใกล้การไม่เกิดไม่ตายเข้าไปทุกทีหรืออาจจะถึงแล้วก็ได้เหลือแต่พวกเราที่ต้องเร่งทำความเพียรกันให้มากๆจะได้ตามท่านทันพระมหาบุญจะได้สติหลังจากที่ตรมตรอมมาถึง7วันกระนั้นน้ำหนักของท่านก็หาลดลงไม่เพราะท่านมีปกติอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าหากกลุ้มอกกลุ้มใจแล้วก็จะฉันได้จำวัดหลับก็เลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก3กิโลกรัมกับอีก3ขีดเวลาตี4กับ9นาทีท่านพระครูก็ยังไม่เปิดประตูออกมาพระมหาบุญจึงตะโกนเข้าไปว่าหลวงพ่อครับช่วยเปิดประตูด้วยครับภิกษุทุกรูปรู้สึกใจจดใจจ่ออยู่ที่ประตูรอว่าเมื่อไรมันจะถูกเปิดออกมา5นาทีผ่านไปทุกอย่างยังเงียบสงบพระมหาบุญตะโกนเข้าไปใหม่หลวงพ่อครับช่วยให้สัญญาณผมด้วยหลวงพ่อยังอยู่ในนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ให้ตอบว่าอยู่คำเดียวก็พออยู่ท่านพระครูพยายามเป่งเสียงออกมาทว่าเสียงนั้นทั้งแหบแห้งไม่ได้เล็ดลอดออกมาให้คนข้างนอกได้รับรู้ได้หลวงพ่อครับผมจะพังประตูเข้าไปนะครับพระมหาบุญตะโกนเข้าไปอีกท่านพระครูอยากตะโกนออกมาว่าอย่าเพิ่งหากก็รู้ว่าคนข้างนอกจะไม่ได้ยินจึงไม่ตะโกนท่านกำหนดจิตตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่เพื่อรวมพลังแล้วค่อยๆลุกขึ้นรู้สึกหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะจนต้องนั่งลงอีกเสียงคนข้างนอกกำลังช่วยกันพังประตูท่านจะลุกขึ้นไปเปิดประตูก่อนที่ประตูอุโบสถจะได้รับความเสียหายภิกษุวัย45หายใจลึกๆรวบรวมพลังจิตมาช่วยพลังกายแล้วลุกขึ้นเดินช้าๆไปที่ประตูถอดดานและเปิดออกภิกษุที่ช่วยกันพังประตูถึงกับชะงักต่างทิ้งมีดทิ้งขวานแล้วก้มลงกราบท่านเห็นท่าทางอิดโรยของสมภารพระมหาบุญก็รีบเข้าไปประคองหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับทำไมไม่ให้เสียงผมพระมหาบุญถามเพราะไม่มีเสียงจะให้นะสิท่านพระครูตอบหากเสียงอยู่ในลำคอพระมหาบุญจึงไม่รู้ว่าท่านตอบว่าอะไรนิมนต์หลวงพ่อไปพักเถอะครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังรองเจ้าอาวาสนิมนต์รู้สึกโล่งใจและดีใจที่สมภารยังมีชีวิตอยู่เพราะท่านจะได้ไม่ต้องทำหน้าที่รักษาการแทนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นท่านหรือพระมาจากวัดอื่นก็ตามถึงกุฏิพระมหาบุญจัดการนำน้ำปานะอุ่นๆซึ่งท่านเตรียมไว้ถวายท่านพระครูเมื่อฉันน้ำปานะเข้าไปท่านพระครูรู้สึกว่าลำคอที่แห้งผากนั้นค่อยชุ่มชื้นขึ้นถึงกับพูดกับพระลูกวัดซึ่งนั่งเรียงรายกันอยู่หน้าอาสนะว่าขอบใจ
นิมนต์ไปบำเพ็ญสมณกิจเถอะผมไม่เป็นอะไรแล้วแม้เสียงที่พูดออกมาจะแหบแห้งหากผู้ฟังก็พอรู้เรื่องจึงพากันกราบท่านสามครั้งและลุกออกไปพระมหาบุญพูดว่านิมนต์หลวงพ่อขึ้นไปพักข้างบนก่อนเถอะครับท่าทางหลวงพ่ออิดโรยเหลือเกินแล้วจะออกบิณฑบาตไว้หรือเปล่าครับไว้หรือไม่ไว้ก็ต้องออกเพราะเป็นหน้าที่วันนี้ฉันจะไปบิณฑบาตบ้านโยมโถอยากให้แกได้บุญใครที่ทำบุญกับพระที่เพิ่งออกจากสมาบัติก็จะได้อานิสงส์ถ้าเช่นนั้นผมได้ก่อนใครเพื่อนเพราะผมถวายน้ำปานะหลวงพ่อแล้วเธอได้อานิสงส์มากกว่านั้นอีกเพราะจะต้องทำหน้าที่แทนฉันถึง2เดือนฉันเช้าและฉันก็ออกธุดงค์เลยท่านพระครูบอกกล่าวหลวงพ่อยังดูอิดโรยอยู่เลยนะครับผมว่าพักผ่อนสัก 2-3 วันรอให้ร่างกายแข็งแรงกว่านี้ค่อยไปไม่ดีกว่าเหรอครับพูดอย่างเป็นห่วงด้วยเกรงว่าท่านจะไปอาพาธเจ็บป่วยอยู่กลางป่าการทำความดีอย่าผลัดวันประกันพรุ่งฉันทำตามที่เธอแนะนำไม่ได้หรอกต้องไปวันนี้แหละแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอขอบใจที่อุตส่าห์เป็นห่วงเป็นใยอย่าลืมไปช่วยซ่อมประตูโบสถ์ด้วยนะไม่ต้องห่วงฉันไม่ห่วงหลวงพ่อและผมจะห่วงใครล่ะครับแต่เห็นหลวงพ่อไม่เครียดแล้วผมก็สบายใจส่วนเรื่องซ่อมประตูโบสถ์ผมจะจัดการให้เรียบร้อยเธอรู้ได้อย่างไรว่าฉันไม่เครียดก็หลวงพ่อพูดกับผมว่าฉันเธอตอนจะเข้าสมาบัติหลวงพ่อก็ใช้คำว่าผมท่านผมไม่สบายใจเลยเป็นทุกข์อยู่ตั้ง7วันเพิ่งจะคิดได้ก่อนหลวงพ่อจะออกจากโบสถ์ไม่กี่นาทีนี่เองทีนี้ผมจะไม่ให้จิตตกอีกแล้วพูดด้วยความรู้สึกปล่อยวางผมขออนุโมทนากับท่านด้วยที่ทำใจได้หลวงพ่อเครียดอีกแล้วเหรอครับทำไมท่านถึงคิดว่าผมเครียดล่ะก็หลวงพ่อพูดผมท่านอีกแล้วนี่ครับจะพูดฉันเธอหรือผมท่านมันก็เป็นเพียงสมมติบัญญัติเท่านั้นอย่าใส่ใจกับสิ่งสมมุตินักเลยเอาละผมจะขึ้นไปจำวัดสักหนึ่งชั่วโมงเพราะหิวเหลือเกินความหิวเป็นทุกข์อย่างนึงนะการหลับจะช่วยให้บรรเทาทุกข์ที่เกิดจากความหิวได้ถ้าเช่นนั้นนิมนต์เลยครับพระมหาบุญกล่าวและลุกออกไปเปิดประตูให้ท่านพระครูค่อยๆลุกจากอาสนะเดินไปขึ้นบันไดเมื่อถึงชั้นบนจึงเดินไปยังที่นอนซึ่งห่างจากหัวบันไดเพียง3ก้าวแล้วเอนกายลงนอนกำหนดจิตว่าจะนอน1ชั่วโมงแล้วท่านก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียทุกขเวทนาที่เกิดจากความหิวระงับดับไปชั่วคราวเวลาตีห้าครึ่งท่านพระครูก็ตื่นหลังจากหลับไป1ชั่วโมงเต็มท่านจัดการล้างหน้าแปรงฟันและส่งน้ำครองผ้า3ผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงทำวัดเช้าอย่างย่อใช้เวลาประมาณ20นาทีจากนั้นจึงออกบิณฑบาตโดยมีนายแดงหิ้วปิ่นโตเดินตามหลังส่วนนายขาวมีหน้าที่ทำความสะอาดกุฏิบางวันก็เปลี่ยนเวรกันโดยนายขาวหิ้วปิ่นโตเดินตามสมภารส่วนนายแดงทำความสะอาดกุฏิท่านพระครูตรงไปยังบ้านโยมโถเพื่อจะให้แกได้ทำบุญกับท่านการทำบุญกับพระภิกษุที่เพิ่งออกจากสมาบัตินั้นมีอานิสงส์แรงแต่นางโถบุญน้อยแกเพิ่งไปเยี่ยมลูกสาวคนเล็กซึ่งคลอดลูกอยู่บ้านแม่ผัวที่บ้านแป้งและนอนค้างคืนที่นั่นจึงพลาดโอกาสทองอย่างน่าเสียดายยิ่งผู้ที่ใส่บาตรคนแรกเป็นหญิงสาวอายุในราว20เศษบ้านหล่อนอยู่กระท่อมถัดไปจากบ้านนางโถ2หลังแม้จะยากจนขัดสนหล่อนก็อุตส่าห์ใส่บาตรทุกเช้าท่านพระครูมองหน้าหล่อนก็รู้ว่าภายใน7วัน
หล่อนจาได้สามีและเป็นลูกชายเศรษฐีเศรษฐีจากอำเภออินจะมาเก็บหนี้คนแถวนี้และเกิดถูกตาต้องใจหล่อนจึงมาสู่ขอไปเป็นสะใภ้เขามีลูกชายคนเดียวและมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลชนิดที่กินตลอดชาติก็ไม่หมดหญิงสาวจะได้เป็นภรรยาเศรษฐีเพราะอานิสงส์ที่ทำบุญกับพระภิกษุที่เพิ่งออกจากสมาบัติก่อนออกธุดงค์ท่านพระครูพูดกับนารีผลสองร่างว่าหลวงพ่อจะออกธุดงค์เป็นเวลา2 เดือนเธอทั้งสองช่วยเฝ้ากุฏิให้ด้วยนะแล้วก็อย่าไปรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมเขามาอยู่วัดให้ทำบุญอย่าไปทำบาปซากทารกชรานอนสงบนิ่งเหมือนไม่รู้เรื่องราวหากท่านพระครูรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกหล่อนรู้ทุกอย่างไม่ว่าท่านจะไปไหนหรือทำอะไรบทที่22ยาผีบอกคืนนั้นพระเจริญนอนปวดท้องทั้งคืนแม้ได้พยายามกำหนดปวดหนอปวดหนอแล้วแต่ก็ไม่ทำให้ทุกขเวทนาที่ได้รับคลายจางลงทั้งนี้เพราะกรรมที่ทำไว้กับไก่21ตัวนั้นหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่จะสามารถข่มเวทนาได้เนนตุ้ยคงต้องเหนื่อยล้ากับการเดินทางจึงนอนหลับสนิทไม่รู้สึกรู้สาอยู่บนเตียงเล็กๆที่มีไว้สำหรับคนเฝ้าไข้นอนเวลา6 โมงเช้าพยาบาลเข้ามาวัดไข้โดยนำปลอดอันเล็กๆมาให้ท่านอมบุรุษพยาบาลจับชีพจรท่านพลางก้มดูนาฬิกาข้อมือเพื่อจะได้รู้ว่าหัวใจท่านเต้นกี่ครั้งต่อนาทีได้ยินหมอว่าผ่าตัดวันนี้ใช่ไหมบุรุษพยาบาลถามนางพยาบาลด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาถูกแล้วกำหนดเข้าห้องผ่าตัด9 โมงเช้าพยาบาลสาวตอบจากนั้นทั้งพยาบาลและบุรุษพยาบาลก็ออกจากห้องเพื่อไปดูแลคนไข้รายอื่นๆต่อไปเห็นคนทั้งสองออกไปแล้วพระเจริญจึงลุกขึ้นนั่งท่านต้องหนีออกจากที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เรื่องอะไรเราจะมาตายที่นี่กลับไปตายที่วัดดีกว่าอย่างน้อยญาติโยมเขาก็จะได้เห็นหน้าเราบ้างท่านคิดแล้วก็ปลุกเนนตุ้ยให้ตื่นมีอะไรหรือครับหลวงพ่อเนนตุ้ยลุกขึ้นนั่งแล้วจึงถามกลับวัดกันเถอะเมื่อวานหมอเขาคุยกับลูกศิษย์ว่าฉันไม่รอดแน่ญาติโยมจะไม่เห็นหน้าฉันแล้วก็จะขอกลับไปตายที่วัดท่านบอกสามเณรวัย19ผมว่าอย่ากลับเลยครับอาจจะไม่มีอะไรร้ายแรงอย่างที่เขาพูดก็ได้ผมเชื่อเหมือนที่โยมหล่อเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นคนมีบุญญาธิการคงไม่มรณภาพง่ายๆหรอกครับคนเป็นเนนพูดให้กำลังใจนี่เธออย่ามาทำเก่งกว่าหมอหน่อยเลยหมอเขาดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าไส้ฉันเน่าไปตั้งหลายฟุตยังไงก็ไม่รอดแน่เธอพาฉันกลับวัดเดี๋ยวนี้แหละสมภารสั่งลูกวัดรอโยมหล่อมารับดีไหมครับผมว่าสายๆคงมาถึงเนนตุ้ยออกความเห็นนายหล่อกลับไปเมื่อวานบอกว่าวันนี้จะพาแม่ประยงมาเยี่ยมไข้ถ้ารอให้ถึงเวลานั้นหมอเขาก็ผ่าตัดเสร็จแล้วฉันก็ตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ฉันอยากกลับไปให้ญาติโยมเขาเห็นหน้าก่อนตายเข้าใจหรือยังเอาละถ้าเธอไม่พาฉันไปคนเดียวก็ได้พูดพลางหย่อนเท้าลงข้างเตียงเพื่อจะลงเนนตุ้ย
รีบเข้าไปประคองท่านมานั่งที่เตียงของตนเมื่อเห็นว่าไม่อาจทัดทานท่านไว้ได้สามเณรวัย19จึงต้องพาสมภารกลับพยาบาลและผู้ช่วยกำลังสารวนอยู่กับคนไข้รายอื่นๆจึงไม่ทันได้สังเกตบรรพชิตสองรูปที่เดินลัดเลาะลงจากตึกไปถึงเวลาผ่าตัดแหละจึงได้รู้ว่าคนไข้หนีกลับไปแล้วความที่อยากกลับวัดทำให้พระเจริญลืมความเจ็บปวดที่ทำให้ท่านทุกข์ทรมานอยู่ในขณะนั้นรีบพาเนนหลบออกมาจนได้พระกับเนนพากันมาถึงท่าน้ำจึงโดยสารเรือข้ามฟากมาลงที่ท่าพระจันทร์แล้วเรียกรถตุ๊กๆให้พาไปส่งที่ท่าเตียนทันเวลาเรือพงประจักษ์ออกจากท่าพอดีขณะนั่งเรือสมภารวัย30เศษต้องเผชิญกับทุกขเวทนาอีกพยายามปลอบใจตนเองว่าเออน่าพอกลับไปให้ญาติโยมเขาเห็นแล้วข้าก็ขอลาตายละไม่ยอมให้เองมาทรมานข้าอย่างนี้อีกหรอกเมื่อสมภารวัดป่ามะม่วงกลับถึงวัดนายหล่อกับแม่ประยงมารออยู่ที่กุฏิแล้วแหมหลวงพี่ไม่น่าทำอย่างนี้เลยผมถูกหมอเขาต่อว่าแทบแย่นี่เขาก็ให้ผมมารับกลับไปโรงพยาบาลอีกหลวงพี่ขึ้นรถกลับเถอะครับคนเป็นคฤหัสถ์มงการข้าไม่ไปข้าจะขอตายที่วัดเองอย่ามาบังคับข้าซะให้ยากเลยจ้างก็ไม่ทำตามต่อให้พระอินตัวเขียวๆมาสั่งข้าก็ไม่ไปสมภารปฏิเสธเสียงดังฟังชัดหลวงพี่ไปเถอะเจ้าค่ะอย่าให้หมอเขาต้องผิดหวังเลยได้ยินว่าโรคที่หลวงพี่เป็นน่ะประหลาดมหัศจรรย์มากเขาบอกจะได้เอาไว้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนแพทย์ศึกษาแล้วหลวงพี่ก็จะมีชื่อเสียงแม่ประยงพูดบ้างอาตมาไม่อยากมีชื่อเสียงหรอกนะโยมยังไงยังไงอาตมาไม่ยอมไปโรงพยาบาลเด็ดขาดเอาละอาตมาขึ้นไปพักผ่อนนะท่านไล่อคันธุกะทางอ้อมหลวงพี่ไม่ยอมไปจริงๆหรือหลวงพี่ไม่ยอมไปจริงๆหรือนายหล่อถามเสียงอ่อนลงไม่ไปเองกลับไปทำงานทำการของเองเถอะไว้ข้าตายค่อยมาช่วยทำศพอาตมาต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องลำบากประโยคหลังท่านพูดกับแม่ประยงจากนั้นจึงเดินอย่างเชื่องช้าขึ้นไปยังบนกุฏิชั้นบนโดยมีเนนตุ้ยเดินตามหลังนายหล่อพาแม่ประยงกลับบ้านด้วยความผิดหวังใจหนึ่งก็นึกเป็นห่วงหลวงพี่แต่อีกใจหนึ่งก็โกรธที่ท่านไม่ยอมไปโรงพยาบาลแต่ถึงอย่างไรเขาก็เชื่อมั่นว่าท่านจะต้องไม่มรณภาพชดใช้กรรมหมดเมื่อไรเมื่อนั้นคงจะหายเป็นปกติวันรุ่งขึ้นมหาเทียบมาที่วัดก็ทราบข่าวจากนายหล่อแม้จะลาสิกขาบทมากกว่า20ปีและมีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรีแต่คนก็ยังเรียกกันว่ามหาเพราะจบปริญญาธรรม6ประโยคสมัยที่ยังเป็นบรรพชิตได้ข่าวว่าท่านสมภารอาพาธผมเลยมาขอเยี่ยมอดีตมหาบอกเนนตุ้ยแท้จริงเขาตั้งใจจะมาปรุงยาให้ท่านฉันเชิญข้างบนเลยโยมมหาหลวงพ่อท่านเพิ่งลงมาส่งน้ำและขึ้นไปเมื่อสักครู่ผมสงสารท่านเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรหมอเขาจะผ่าตัดให้เมื่อวานท่านก็ชิงหนีกลับวัดมาก่อนโยมหล่อมารับพากลับไปอีกท่านก็ไม่ยอมไปสมณเณรวัย19ฟ้องไกลๆไม่เป็นไรหรอกครับผมทราบเรื่องจากนายหล่อหมดแล้วนี่ก็เตรียมเกลือป่นมาปรุงยาให้ท่านรับรองฉันยาผมแล้วหายขาดเคยรักษามาหลายรายแล้วงั้นก็ดีนะสิรีบขึ้นไปหาท่านเดี๋ยวนี้เลยพูดจบจึงเดินนำบุรุษวัย50เศษขึ้นไปชั้นบนท่านสมภารเป็นอย่างไรบ้างครับมหาเทียบถาม
หลังจากทำความเคารพด้วยการกราบ3ครั้งแล้วทรมานอย่างที่สุดเลยโยมมหาปวดแสนจะปวดโรคกระเพาะยังไม่ทันจะหายก็มาเป็นโรคลำไส้อีกหมอก็บอกว่าไส้เน่าไปหลายฟุตแล้วไม่รู้อะไรนักหนาความวัวไม่ทันจะหายความควายเข้ามาแทรกคิดแล้วน่าน้อยใจในโชควาสนาอย่าน้อยใจเลยครับท่านวันนี้มหาเทียบมาปรุงยาให้ท่านฉันรับรองว่าหายนี่ผมเตรียมป่นเกลือมาเรียบร้อยแล้วงั้นเหรอจะปรุงยาอะไรให้อาตมาฉันล่ะยาเทวดาครับแต่ว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนคิดว่าที่โรงครัวคงจะมีนะเนนไปบอกแม่ชีให้เตรียมมาให้ผมหน่อยเขาบอกเนนตุ้ยมีอะไรบ้างล่ะโยมมหามีหม้อดิน1ใบไข่ขาว5ฟองทุบใส่ชามมาเอาแต่ไข่ขาวนะไข่แดงไม่เอา2อย่างเท่านี้แหละเนนช่วยไปเตรียมมาเดี๋ยวนี้เลยเนนตุ้ยหายไปครู่ใหญ่ๆก็กลับมาพร้อมสิ่งของที่มหาเทียบต้องการแม่ชีเจียนเป็นคนจัดหาให้ต้องไปทำพิธีปรุงในโบสถ์ท่านไปไหวไหมครับเขาถามภิกษุอาพาธไหวหรือไม่ไหวก็ต้องไปจนได้นั่นแหละอาตมาไม่มีทางเลือกแล้วนี่พระเจริญตอบพลางลุกขึ้นนั่งด้วยความลำบากต้องให้เนนช่วยพยุงไหมครับหัวหน้าศาลวัยเกษียณถามไม่ต้องอาตมาใช้กรรมฐานเข้าช่วยท่านกำหนดลุกหนอในใจขณะลุกขึ้นยืนแล้วจึงกำหนดยืนหนอเมื่อก้าวเท้าเดินก็กำหนดอิริยาบถจริงในขณะนั้นเข้ามาในโบสถ์แล้วมหาเทียบจึงบอกวิธีปรุงยาโดยให้พระเจริญหยิบเกลือป่นที่เขาเตรียมมาท่านหยิบทีละหยิบมือนะครับเวลาหยิบให้กลั้นใจบริกรรมว่าพุทธังปัจจคามิแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อหยิบที่สองก็กลั้นใจบริกรรมว่าธัมมังปัจจคามิแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อหยิบที่สามกลั้นใจบริกรรมว่าสังฆังปัจจคามิแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อภิกษุอาพาธทำตามคฤหัสถ์บอกเมื่อท่านหยิบเกลือใส่ลงในหม้อดินครบ3หยิบมือแล้วมหาเทียบจึงยกหม้อขึ้นตั้งเตาซึ่งเนนตุ้ยก่อไฟจนถ่านคุดีแล้วจัดการสตุเกลือจนบริสุทธิ์จากนั้นจึงยกหม้อลงจากเตานำไข่ขาว5ฟองใส่ลงไปคนให้เข้ากันขณะคนเขาบริกรรมว่าพุทธังปัจจคามิธัมมังปัจจคามิสังฆังปัจจคามิทำเสร็จเขาจึงตักมา1ช้อนข้าวส่งให้ภิกษุอาพาธฉันเลยนะครับผมเห็นต้องลามีธุระด่วนเขากราบ3ครั้งท่าทางเร่งรีบและลุกออกไปขึ้นรถจิ๊บขับออกประตูวัดไปสมภารวัย30เศษฉันยาตามที่หัวหน้าศาลสั่งพอยาตกถึงท้องอาการปวดก็ทวีขึ้นสัก100เท่าถึงกับลงนอนดิ้นและสลบไป3ชั่วโมงเนนตุ้ยเฝ้ารอให้สมภารฟื้นฆ่าเวลาด้วยการเดินจงกรมและนั่งภาวนาครบ3ชั่วโมงสมภารจึงลืมตาและเรียกหาท่านหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับถามอย่างเป็นห่วงรู้สึกโล่งใจขอน้ำให้ฉันสักถ้วยสิรอเดี๋ยวครับผมจะไปเอาที่กุฏิพูดจบก็เดินกำหนดซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเร็วไปยังกุฏิได้น้ำแล้วจึงเดินกลับมายังโบสถ์พระเจริญกำหนดลุกหนอขณะลุกนั่งรับถ้วยน้ำชาจากเนนแล้วดื่มไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนเมื่อวันก่อนท่านรู้ได้ทันทีว่ายาเทวดาสามารถรักษาโรคลำไส้เน่าให้หายได้เอาละข้อยยังชั่วแล้วทีนี้จะปฏิบัติกรรมฐานใช้นี่ไก่ละ
ท่านบอกสมณเณรวัย19หลวงพ่อจะเดินจงกรมไหมครับเดินสิจะเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงจากนั้นจะกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรผมจะปฏิบัติเป็นเพื่อนนะครับเผื่อหลวงพ่อเกิดเป็นลมเป็นแล้งไปจะได้ช่วยทันรับรองฉันไม่เป็นอย่างที่เธอวิตกหรอกฉันมั่นใจเช่นนั้นเอาละถึงอย่างไรก็ต้องขอบใจที่เป็นห่วงฉันขอปฏิบัติคนเดียวเงียบๆเธอไปทำความสะอาดกุฏิดีกว่าเมื่อสมภารสั่งมาอย่างนี้คนเป็นลูกวัดจึงต้องปฏิบัติตามสมณเณรไปแล้วสมภารวัย30เศษจึงเริ่มเดินจงกรมเพิ่งตระหนักชัดในบัดนี้เองว่าการปฏิบัติของท่านยังไม่เข้าขั้นจึงไม่สามารถข่มทุกขเวทนาได้ถึงกระนั้นท่านก็ได้เห็นอานิสงส์ของกรรมฐานเพราะหากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนป่านนี้คงมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปรปิ้งไปแล้ว2ชั่วโมงผ่านไปพระเจริญกำหนดจิตออกจากกรรมฐานแล้วตั้งจิตกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรคือไก่21ตัวฝูงนั้นกัมมโนกัฏฐาโนกัมมะจัตเจกะพุทโธพุทธังทั่วทั้งจักรวาลังพุทธังทั่วทั้งจักรวาลังธรรมังทั่วทั้งจักรวาลังสังขังทั่วทั้งจักรวาลังอโหสิกัมมังข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญตกเย็นมหาเทียบมาฟังข่าวเมื่อเผชิญหน้ากับสมภารเขารีบออกตัวว่าต้องขออภัยที่เมื่อเช้าผมรีบกลับไปความจริงก็ไม่ได้มีธุระปะปังอะไรเพียงแต่ไม่อยากอยู่ดูท่านฉันยาทำไมล่ะโยมมหาเจ้าของกุฏิถามผมกลัวว่าหม้อดินมันจะบินมาโดนหัวผมนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลตอบยิ้มยิ้มไม่แน่เหมือนกันนะถ้าโยมมหาไม่รีบกลับออกไปก่อนอาตมาจะต้องเป็นเช่นที่ว่าสมภารตอบยิ้มยิ้มเช่นกันถึงตอนนี้แล้วท่านยังนึกอยากจะเคลี้ยงผมด้วยหม้อดินอีกหรือเปล่าครับคนถามตั้งใจสรรพยอกเคลี้ยงก็คือคว้างอาตมาจะทำอย่างนั้นกับผู้มีพระคุณได้อย่างไรโยมมหามีบุญคุณกับอาตมามากชาตินี้จะไม่ลืมบุญคุณเลยขอให้จำเริญจำเริญนะโยมสมภารวัย30เศษให้พรเจ้าตำรับยาเทวดานับแต่วันที่ฉันยาเทวดาของมหาเทียบและฉันติดต่อกันเป็นเวลา7วันประกอบกับปฏิบัติกรรมฐานกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรอาการปวดท้องก็หายเป็นปริดทิ้งโรคกระเพาะที่เป็นอยู่แต่เดิมก็พลอยหายไปด้วยพระเจริญจึงมีสุขภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมีเรี่ยวแรงที่จะทำงานให้กับพระศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานสอนกรรมฐานให้กับญาติโยมวันพระนี้นางโถไม่ได้มาวัดแต่ผู้เดียวเช่นเคยหากมีสตรีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมาด้วยนางแนะนำกับพระเจริญว่าแม่เอมเพื่อนเก่าของอีฉันเจ้าค่ะเมื่อก่อนอยู่บ้านตำบลเดียวกันตอนหลังเขาแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวที่พิจิตรจากกันไป20กว่าปีเพิ่งมาเจอกันนี่แหละอีฉันก็เลยชวนมากราบท่านอยากให้เขามาเรียนกรรมฐานกับท่านเจ้าค่ะแล้วโยมอยู่พิจิตรเป็นยังไงบ้างอุดมสมบูรณ์เหมือนเมืองสิงห์บ้านเราไหมท่านถามนางเอมก็ดีเจ้าค่ะ
แม้อีฉันมัวเลี้ยงลูกจนไม่มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านเกิดนี่ลูกสาวสองคนก็แต่งงานแต่งการไปแล้วเลยได้กลับมาเยี่ยมบ้านอีฉันได้ลูกเขยสองคนแล้วเจ้าค่ะเป็นหมอคนหนึ่งครูคนหนึ่งคนเป็นแม่ยายหมัดหมาดพูดเหมือนจะอวดโอ้โหดีจังเลยโยมโชคดีมากนะที่มีลูกเขยทำงานดีๆอีกหน่อยคงรวยมหาศาลจะรวยได้ยังไงล่ะท่านอีฉันมองไม่เห็นทางว่าจะรวยได้นางเอมกังขาอ้าวก็ลูกเขยเป็นหมอเป็นครูไม่ใช่หรือเจ้าค่ะแต่เขาไม่ได้เป็นหมอแพทย์แล้วก็ไม่ได้เป็นครูสอนหนังสือเจ้าค่ะงั้นเป็นอะไรล่ะเคยคนโตเป็นหมอตอนควายคนรองก็เป็นครูกรองยาวเจ้าค่ะนางเอมตอบเสียงดังฟังชัดพระเจริญได้ยินแล้วอยากจะเป็นลมโยมเอมนะโยมเอมอุตส่าห์คุยว่าลูกเขยเป็นหมอกับเป็นครูแท้ที่จริงหมอตอนควายกับครูกรองยาวพุทโธพุทธังอนิจจังอนิจจา